สวัสดีค่ะ Good morning you are watching level up your English EP 5ไม่ใช่แล้ว EP 6นะคะเอาล่ะค่ะขอบพระคุณมากนะคะที่ติดตามรับชม level up your English มาถึง EP ที่6แล้วค่ะซึ่ง EP ที่6ครั้งนี้นะคะก็จะเป็น EP ที่พิเศษสุดเช่นเดียวกันเนื่องจากว่าเป็น EP ที่มาถึงทักษะของ listening skill แล้วค่ะ
และที่สำคัญนะคะผู้เชี่ยวชาญนะคะที่จะมาแลกเปลี่ยนรู้ในช่วงต่างๆนั้นพร้อมมากเลยทีเดียวค่ะสำหรับก่อนที่จะเข้าไปสู่ช่วงต่างๆของรายการนั้นนะคะก็ขออนุญาตทักทายก่อนนะคะสำหรับทุกๆท่านเลยนะคะที่ได้รับชมอยู่ในเวลานี้นะคะที่นี่หน้าเสาธงนะคะกับครูเก่งสุนุชาอุบลจรค่ะรับหน้าที่ต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการ Level Up Your English ค่ะสำหรับผู้ที่รับชมใน Facebook Live นะคะของกลุ่มสถาบันภาษาอังกฤษสพส.สพท.นะคะก็ขอยินดีต้อนรับหลายๆท่านเลยนะคะแล้วที่สำคัญเข้ามาแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะคะเพื่อรับการแจ้งเตือนนะคะและอย่าลืมกดติดตามเราด้วยค่ะเพื่อรับข่าวสารดีๆนะคะจากกลุ่มสถาบันภาษาอังกฤษสพส.สพท.ค่ะวันนี้นะคะอาจจะเห็นว่าสุนุชาเอ๊ะทำไมมาแปลกๆนะคะทุกทีก็จะต้องแบบเป็นผ้าทอผ้าไทยอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะในวันนี้ค่ะจะออกแนวสปอร์ตนิดนึงนะคะแน่นอนต้องมีอะไรเด็ดๆรออยู่แน่นอนเลยค่ะติดตามรับชมนะคะเป็นอีก EP 1ที่มีความสนุกสนานไม่แพ้กันเลยทีเดียวค่ะและที่สำคัญค่ะวันนี้ก็ยังมีเรื่องราวของการโดนใจนะคะหากโดนใจวิทยากรท่านใดค่ะท่านสามารถที่จะพิมพ์โดนใจและตามด้วยประโยคโดนใจของท่านนะคะรวมถึงโดนใจวิทยากรท่านใดนะคะสามารถที่จะเก็บข้อมูลพิมพ์เข้ามาค่ะแล้วส่งมาที่แชทได้เลยนะคะเพื่อที่จะรับ5รางวัลด้วยกันค่ะผู้โชคดีนะคะโดนใจกรรมการจำนวน5ท่านก็จะได้รับรางวัลพิเศษท่านละ1รางวัล นะคะจากกลุ่มสถาบันภาษาอังกฤษสพส.สพท.ค่ะแล้ววันนี้นะคะช่วงห้องรับแขกเราก็จะพบกับท่านโมเดอเรเตอร์ครูนัทเช่นเดิมนะคะพวกแขกรับเชิญครั้งนี้เนี่ยเรียกว่าเป็น VVIP เลยทีเดียวพลาดไม่ได้นะคะ Native Speaker มาแน่ๆแต่เดี๋ยวอุบไว้ก่อนว่าเป็นท่านใดรวมถึงช่วงห้องพักครูค่ะก็จะเป็นคุณครูนะคะที่จะมีเทคนิคต่างๆมาพิชิตทักษะของการฟังค่ะและนอกจากนี้นะคะการเก็บของรางวัลแจ้งแล้วนะคะการเก็บโค้ดก็เป็นเรื่องสำคัญเช่นเดียวกันการเก็บโค้ดค่ะการเก็บโค้ดนั้นมี2ช่วงเหมือนเดิมโดยไม่แจ้งเวลานะคะและท่านจะต้องรีบนะคะในการที่จะแคปหน้าจอไว้เพื่อที่จะทำการเตรียมพิมพ์เวลาที่ท่านส่งคำตอบของการที่จะส่งงานทีนี้ส่งผลฝึกในครั้งนี้ต้องเตรียมตัวอย่างไรบ้างเดี๋ยวมาชมกันค่ะการเตรียมตัวก่อนรับการพัฒนานะคะสมรรถนะการสื่อสารภาษาอังกฤษผ่านเว็บบินาร์ Level Up Your English EP ที่6นะคะในวันเสาร์ที่8กรกฎาคม2566ค่ะเราจะต้องจัดทำคลิปวิดีโอทะเลาะเพราะฉะนั้นจะต้องเตรียมตัวเลยจัดทำคลิปวิดีโออุปกรณ์ก็ต้องพร้อม devices ต่างๆเตรียมไว้ให้เรียบร้อยค่ะจากนั้นนะคะการจัดทำผลฝึกค่ะเราก็จะต้องเหมือนเดิมเลยคล้ายๆ EP ก่อนๆนั่นก็คือเก็บนะคะถ่ายปุ๊บนะคะแล้วก็เตรียมในการที่จะส่งนะคะ Google Drive เหมือนเดิมค่ะเหมือน EP ที่ผ่านมาท่านคงคุ้นเคยกันอยู่แล้วในการที่จะถ่ายคลิปวิดีโอเอาลิงก์มาวางมาแนบและก็ทำเป็นการเผยแพร่สาธารณะก็จะช่วยท่านได้มากนะคะและนอกจากนี้การส่งผลฝึกนะคะเราก็จะส่งใน Google Form เช่นเดิมค่ะการเก็บโค้ดนะคะก็มีความสำคัญนะคะการส่งผลฝึกก็มีความสำคัญนะคะเรามาถึง EP ที่6แล้วอย่าเพิ่งท้อนะคะเมื่อท้อเราต้องลุกขึ้นมาใหม่เพื่อจะก้าวเดินต่อไปเพราะเส้นทางนั้นยังมีอีกยาวไกลนะคะเราก็ต้องร่วมมือร่วมแรงร่วมใจด้วยกันนะคะและส่งงานนะคะข่าวดีค่ะท่านผอ.แสงแขนะคะกระซิบมาดังๆเลยยืนบนดาวอังคารยังได้ยินเลยค่ะว่าวันนี้ส่งงานถึง4ทุ่มจ้าโอ้โหจากเดิมนะคะเราส่ง16นาฬิกาใช่ไหมตอนนี้เรามาถึง20นาฬิกาและวันนี้นะคะส่งเวลา22นาฬิกาภาษาบ้านๆเขาเรียกว่า4ทุ่มจ้าไหนอะหัวใจรัวๆมาหรือยังอะนะคะส่งงานได้ถึง4ทุ่มสุดยอดพิมพ์มาแล้วนะคะขอบคุณมากเลยนะคะอ้าววันนี้นะคะมารายงานตัวกันนิดนึงนะคะเมื่อสักครู่นี้แวะไปเห็นบอกว่ามาจากสุราษฎร์ธานีนะคะยินดีต้อนรับมากเลยนะคะแรกๆเลยก็จะเป็นสพม.พังงาภูเก็ตระนองนะคะ
ขอบคุณมากมาจากเพชรบูรณ์ก็มีค่ะขอบคุณมากๆเลยค่ะมันมีทักษะการฟังได้อีกเยอะแยะมากมายนะคะก็ค่ะออกกำลังดีงามสุดยอดขอบคุณมากนะคะสำหรับกำลังใจทำอะไรต่างๆนะคะก็ย่อมมีอุปสรรคและปัญหาแต่ทางสถาบันภาษาอังกฤษนะคะกลุ่มงานของเราก็ไม่ได้ย่อท้อมีความตั้งใจและเข้มแข็งในการที่จะร่วมกันนะคะแชร์ร่วมกันฝึกและร่วมกันคิดสิ่งดีๆต่างๆเข้ามานะคะให้กับเพื่อนครูด้วยกันทั่วประเทศได้ฝึกฝนและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้วยกันนะคะเอาละค่ะคำคมของดิฉันก่อนเลยนะคะในวันนี้นะคะเขามีคำกล่าวว่าโอกาสนะคะเกิดเองไม่ได้นะคะคุณต่างหากที่จะต้องสร้างโอกาสนั้นขึ้นมามีคำกล่าวอยู่คำกล่าวนี้นะคะว่าโอกาสเนี่ยจะผ่านหน้าเราไปแบบนี้นะคะแบบนี้เลยค่ะท่านผู้ชมแต่มันอยู่ที่เราว่าจะคว้าโอกาสนั้นไว้หรือไม่ถ้าเราไม่คว้าไว้โอกาสนั้นก็จะผ่านไปนะคะดังนั้นค่ะท่านที่มานั่งรับชมรับฟัง Level Up Your English ในเสาร์นี้ท่านเป็นผู้หนึ่งค่ะที่ไม่ละโอกาสนะคะในการที่จะพัฒนาตนเองเพราะฉะนั้นนะคะเมื่อท่านได้มานั่งฟังแล้วก็ขอให้อยู่กับเราจนกระทั่งถึงเวลา 12:00 ตรงเลยนะคะ2ชั่วโมงเต็มอิ่มกับ Level Up Your English ค่ะเริ่มจากการที่อยู่ในที่ที่เรายืนอยู่ค่ะและเราก็ใช้สิ่งที่เรามีค่ะคุณครูทุกท่านคะเมื่อใช้สิ่งที่เรามีแล้วจงทำในสิ่งที่เราสามารถทำได้ค่ะแล้วภาคภูมิใจไปกับมันนะคะขอเป็นกำลังใจให้คุณครูทุกท่านเข้มแข็งและก้าวต่อไปนะคะกับ Level Up Your English ใน EP 6นี้ค่ะเอาละค่ะช่วงนี้นะคะดิฉันขอมอบเวทีนี้นะคะให้กับช่วงห้องรับแขกพบกับคุณครูนัทที่ห้องรับแขกเลยนะคะสวัสดีครับ Good morning all lovely teachers สวัสดีคุณครูที่น่ารักทุกท่านนะครับกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับกับผมครูนัทบัณฑิตพันธ์สิรินะครับในช่วงห้องรับแขกนะครับใน EP ที่6หรือ episode 6นี้นะครับผมก็วันนี้ก็เป็นอีกหนึ่ง EP ที่ตื่นเต้นมากๆนะครับเพราะว่าแขกรับเชิญของเรานะครับก็คือ overseas ข้ามน้ำข้ามทะเลมาจากประเทศสิงคโปร์เลยทีเดียวนะครับก็วันนี้คิดว่าน่าจะเป็นอีกหนึ่งเอพิโซดที่คุณครูน่าจะได้เปิดโลกทัศน์นะครับแล้วก็ได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆนะครับเกี่ยวกับทักษะการเรียนภาษาอังกฤษนะครับผมเอาละครับเริ่มแรกอยากจะชวนคุณครูคิดกันสักนิดหนึ่งนะครับใช้ประสบการณ์เดิมของตัวเองอาจจะช้าไปสักหน่อยสำหรับรายการนี้นะครับแต่อยากจะชวนคุณครูคิดกันครับว่าคุณครูคิดว่าThe most difficult communication skill of English คือทักษะไหนนะครับทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษที่คุณครูคิดว่ายากที่สุดในบรรดา4ทักษะ speaking listening reading แล้วก็ writing คุณครูคิดว่าเป็นทักษะไหนกันครับอยากจะชวนคุณครูลองช่วยกันตอบออกมาสั้นๆแล้วก็ขอเหตุผลสั้นๆนะครับถ้าพอจะแชร์กันเข้ามาได้มีโอ้หลากหลายนะครับ speaking listening writing listening น่าสนใจมากๆตอนนี้เท่าที่ดูนะครับ listening กับ writing ค่อนข้างพอๆกันเลยเนาะแล้วก็พร้อมๆกับเหตุผลที่แตกต่างกันออกไปในแต่ละประสบการณ์ของท่านแต่ทีนี้ผมก็ได้มีโอกาสครับเอาข้อความนี้เนี่ย the most difficult communication skill of English by Googleไป search ใน Google นะครับและผลที่ได้ก็คือทันๆตรงกันไหมเนาะ effective listening skill การทักษะการฟังอย่างมีประสิทธิภาพนะครับย้ำอีกครั้งนะครับอันนี้เป็นเพียงแค่ความคิดเห็นนะครับแล้วก็ผลจากการ Google ขึ้นมาเฉยๆซึ่งเดี๋ยวเราจะเอาคำถามนี้ไปถามผู้เชี่ยวชาญที่เรากำลังจะได้พูดคุยกันในช่วงนี้นะครับคำตอบของทาง Google บอกว่าเป็น effective listening skill เพราะว่ามันมีหลายปัจจัยที่มาเกี่ยวข้องปัจจัยอื่นๆอย่างทักษะอื่นๆเนี่ยจะเป็นปัจจัยที่เกี่ยวกับตัวเองอ่านแล้วก็อ่านเองพูดเราก็เตรียมตัวเองเขียนเราก็เขียนของเราเองนะครับแต่ทักษะการฟังเนี่ยมันขึ้นอยู่กับ another speaker
ผู้พูดอีกคนหนึ่งที่จะมีส่วนในการที่จะทำให้เราเนี่ยเข้าใจในสิ่งที่ฟังได้หรือเปล่านะครับถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวใครเห็นด้วยไม่เห็นด้วยยังไงเดี๋ยวลองเก็บคำตอบของตัวเองในใจนะครับเก็บเหตุผลไว้ในใจเดี๋ยวเรามาฟังผู้เชี่ยวชาญท่านนี้นะครับในการที่จะอธิบายถึงทักษะนะครับที่ยากที่สุดว่าทำไมมันถึงเป็นทักษะการฟังแล้วทีนี้รู้แล้วมันยากแล้วเราจะทำให้มัน less difficult นะครับยากน้อยลงหรือง่ายขึ้นได้อย่างไรบ้างเพื่อที่จะทำให้เรามีความสามารถในการที่จะฟังสื่อภาษาอังกฤษต่างๆรอบตัวได้ดีขึ้นนะครับท่านแขกรับเชิญของเราในวันนี้นะครับท่านเป็นผู้เชี่ยวชาญนะครับด้านภาษานะครับจาก Regional Language Center นะครับหรือในชื่อย่อๆที่เราจะรู้จักกันนะครับว่า RELC หรือคนไทยมักจะเรียกว่า RELC นะครับของ CMEO CMEO ก็ย่อมาจากองค์การรัฐมนตรีศึกษาแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรือ Southeast Asian Ministers of Education Organization นะครับท่านเป็นหนึ่งในผู้เชี่ยวชาญนะครับที่ทำงานด้านการเสริมสร้างคุณภาพด้านการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษและภาษาอื่นๆให้แก่ประเทศสมาชิกของ CMEO ด้วยนะครับคุณครูพร้อมที่จะไปพบกับแขกรับเชิญของเราในวันนี้แล้วไหมครับ So ladies and gentlemen please welcome our language specialist from CMEO RELC SingaporeDr. Robbie Malina. Good morning, Cap. Can you unmute yourself? Oh, I think so. Yeah. Good morning. Good morning, everybody. Sawadee Krap again. Good morning, Cap. Thank you for joining us in this episode. Thank you. Thank you. Thank you for inviting me. Cap. Earlier, before we have invited you in,We have talked with the participants about the most difficult communication skill of English. And of course, the answers are varied. Yes. But the results that I got from Google was effective listening skill. Is it a true statement? Well, I think it really depends on the individuals.But that's what we're going to be, you know, talking about today. Actually, I'm also curious, you know, what members of the audience think. And I can see very clearly on the comments that some people say listening, some people say writing, some people say speaking, yeah. And some even say, well, depends on the speakers. That is actually quite true. It really depends on the person, really. Right.But based on research, there's something else. Yeah, I've got some research findings to show. Can we perhaps show that statistics though? รบกวนขอทีมงานฉายสไลด์เลยครับ Yeah. Let me translate for a moment. Sure, absolutely. คำตอบของดร. โรบี้นะครับเริ่มต้นเลยก็บอกว่าจริงๆแล้วก็เหมือนกับคุณครูทุกท่านนะครับคำตอบของแต่ละคนก็ขึ้นอยู่กับประสบการณ์ของแต่ละท่านที่อาจจะแตกต่างหรือเหมือนกันออกไปนะครับแต่สิ่งที่ดร. โรบี้จะมานำเสนอก็คือเป็นผลของการวิจัยนะครับจากการศึกษาด้านการเรียนการสอนภาษาอังกฤษที่ผ่านมานะครับ So you have some research studies to share with us Yeah that's right So maybe let's move to slide number 3 I think Yep okaySo as you can see, yeah, as you can see from this slide, we spend most of our time on listening, as you can see on the pie chart that says daily communication. So 45% of our time is spent on listening. But what is interesting is that according to that research, you know, I think it's about 66% of the students think that listeningespecially in a foreign language, is probably the most difficult skill to learn compared to other receptive skills, though, like reading, for example, it's only 5% and speaking is only 25%, but listening is about 66%. Okay. Let me translate for a moment. Sure, go ahead. ตอนนี้เรามีพายชาร์ต2 พายนะครับรบกวนดูทางขวามือก่อนนะครับ
ชาร์ตตัวแรกนะครับจะพูดถึงการสื่อสารในชีวิตประจำวันนะครับว่าเราเนี่ยในชีวิตปกติของเราเนี่ยเรามีโอกาสที่จะต้องใช้ทักษะการฟังนะครับถึง 45% ในแต่ละวันนะครับซึ่งถือว่าเป็นสัดส่วนที่มากที่สุดนะครับในเมื่อเทียบกับทักษะอื่นๆแต่ถ้าพอมองมาย้อนมาทางซ้ายนะครับในหัวข้อ the most difficult skill to learn ก็คือทักษะที่ยากต่อการเรียนรู้นะครับอันนี้จะพูดถึงในการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศนะครับไม่เกี่ยวข้องกับการเรียนรู้ภาษาแม่เนาะอย่างพวกเราเนี่ยก็คือเราเรียนรู้ภาษาอังกฤษในฐานะภาษาต่างประเทศผลก็จะโชว์ไปในทิศทางเดียวกันว่าทักษะการฟังนะครับยังคงเป็นทักษะที่ได้รับการมองว่าเป็นทักษะการเรียนรู้ที่ยากที่สุดถึง 66% เมื่อเทียบกับทักษะตั้งรับ receptive skill ในอะไรนะในกลุ่มเดียวกันก็คือ reading จะมีเพียงแค่5%เท่านั้นเองนะครับwell okay now the results have spoken so why is it difficult then yeah why is it difficult well there are so many reasons there are so many factors I think that the very first a very obvious one is probably the nature of listeningAnd a lot of people say that listening is ephemeral. I'm not sure if people know that term. Ephemeral means it's not permanent. You know, it's not like reading. For reading, the words are there. So if you miss out on anything, you can refer back to it. But in listening, once you've said it, it disappears. It's gone. It's not like YouTube, you know? Yeah, gone with the wind. It evaporates.you know, but you cannot see the words. Even now, you cannot see my words coming out. Not like YouTube. You know, there is a button that you can click on, and you can see all the words being, you know, typed out as you speak. But now, you cannot see my words coming out of my mouth. So that's why it's a bit difficult because listening is impermanent. Maybe you can translate that first before I move on to the next one. Yeah. Dr. Ravi บอกว่าสาเหตุหนึ่งที่มันที่ทำให้ทักษะการฟังเป็นทักษะที่ค่อนข้างยากก็คือด้วยธรรมชาติของทักษะนี้นี่เองก็คือการที่ตัวคอนเทนต์การสื่อสารมันเกิดจากเสียงนะครับที่มันพอมันออกมาแล้วมันก็ออกไปเลยเหมือนที่ผมเมื่อกี้ผมทวนว่า gone with the wind หรือ evaporate ก็คือระเหยหายไปเลยมันไม่สามารถ refer back หรือย้อนกลับมาดูได้ว่าเอ๊ะเมื่อกี้เขาพูดอะไรไปนะซึ่งมันจะแตกต่างกับทักษะการอ่านพอเราอ่านไปสักพักนึงแล้วเราไม่เข้าใจเออเราย้อนกลับมาอ่านได้ว่าเออเมื่อกี้ที่เรา lost ไปหรือว่างงไปนั้นมันคืออะไรนะครับแต่นี่คือธรรมชาติของทักษะการฟังที่เป็นปัจจัยหนึ่งที่ทำให้ทักษะนี้ค่อนข้างยากสำหรับผู้ที่เรียนภาษาอังกฤษในฐานะภาษาต่างประเทศเนาะครับผม please continue yeah so I think the second one the second factor why or second reason why listening can be difficult is probably if you can click on the next slide please okay yeah as you can see listening is a very 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 busy process you know so expertsin listening, or they would probably call themselves, you know, communicologists. So they use the traditional Chinese character for listening to showcase how complex listening can be. So as you can see from that character, you know, listening, you don't just simply use your ears to listen, but you also need to use your mind. You need to think, you need to process.Like the second character at the bottom, yeah. You need to think. You need to process what is being said to you. You also need to use your eyes to listen as well. Meaning that we have to look at the person to see, you know, what the person is actually saying. You know, I can close my eyes. I can close, you know, my face, and I can say, "You are beautiful," but do you know that I'm sincere? Probably not.Right? Or I say, no. Krunat, you are so handsome. You know, you can you can probably guess from my tone, but then I can show you my face and I can say, you are beautiful or you are handsome, you know? So you can tell different facial expressions
together with the tone and therefore different meanings. So you really have to look. And then also you have to focus, you know, which is if you look at the other arrow that says undivided attention. So you have to really, really, really focus. Otherwise, you will lose it. And the last one, you use your heart to listen. You feel it. So what do I mean by that? It means, you know, like today, you know, if you understand, if you can listen to me or listen to the extent that you understand what I'm saying, you feel good. But if you don't understand what I'm saying, you feel disappointed. Yeah, so that's why we also have to consider the affective, you know, element of listening. Yes. Oh. It's really challenging to translate. Thank you. Thank you. Okay. But this is something new to me. Very eye-opening. Yeah. Thank you so much. Yeah. Dr. Robbie ได้เปรียบเทียบให้เห็นนะครับถึงความท้าทายอย่างที่ผมขอไม่ใช้ความยากแล้วกันแต่ขอว่ามันเป็นความท้าทายนะครับเป็นทักษะที่มีปัจจัยนะครับที่ส่งผลต่อความยากหรือความท้าทายของการเรียนรู้ภาษาอยู่นะครับโดยที่ดร. Robbie ได้ยกตัวอักษรจีนนะครับ1 2 3 4 5 5ตัวนี้ออกมาเป็นภาพประกอบเพื่อให้เห็นอะไรนะเข้าใจอย่างชัดเจนขึ้นนะครับว่าทักษะการฟังเนี่ยเราไม่ได้ใช้แค่ ears หรือหูในการฟังในการได้ยินนะครับสารที่ถูกส่งออกมาให้เราเท่านั้นเรายังจำเป็นต้องฟังแล้วเพื่อที่จะใช้ mind จิตใจนะครับในการที่จะ think คิดตามด้วยว่าสิ่งที่เขาพูดมานั้นเขากำลังพูดถึงอะไรเรากำลังทำความเข้าใจในเบื้องต้นก่อนแล้วพอฟังคิดตามแล้วอีกทักษะหนึ่งก็ต้องใช้ eyes นะครับใช้ตาในการฟังด้วยอันนี้ดร. Robbie พูดว่า eyes to listen you have to use your eyes to listen ก็คือดูจากสีหน้าท่าทางในการสื่อสารของเขาว่าเขาเนี่ยกำลังส่งสารในลักษณะไหนเมื่อกี้อย่างดร. Robbie บอกโชว์ให้เห็นว่าถ้ามีการปิดหน้าแล้วพูดแค่ว่าโอ้คุณ beautiful จังเลยคุณ handsome เราอาจจะไม่รู้ว่าเขาจริงใจหรือเปล่าเมื่อกี้ดร. Robbie ชมผมเนาะว่า you are very handsome ทุกท่านคิดว่าไงครับคิดว่าดร. Robbie sincere หรือว่า he is lying ส่งตอบมาได้นะโอเคแล้วก็อีกอันหนึ่งนอกจากใช้หูสมองในการคิดตาในการฟังแล้วก็อีกอันหนึ่งคือ undivided attention คือจะต้องไม่วอกแวกเลยจะต้องมีสมาธิในการที่จะฟังอย่างที่ย้อนกลับไปตอนแรกคือพอมันออกมาแล้วมันก็หายไปเลยเพราะนั้นเราต้องฟังอย่างตั้งใจและเก็บให้ได้มากที่สุดว่าสารที่ส่งออกมานั้นมันคืออะไรและสุดท้ายนะครับเพื่อให้เกิดความเข้าใจอันดีในการฟังเราก็ต้องใช้ heart ใช้หัวใจในการที่จะเข้าใจทำความเข้าใจความรู้สึกของผู้พูดแล้วก็ความเข้าใจในสารที่ส่งออกมาด้วยนะครับผม Did I translate okay I don't know I'm not sure but I was listening to you and then I picked up some keywords okay yeah so basically I think if I could, I'm so sorry for coming up with a very complicated one but what basically if I can simplify you use different senses you know like you listen you look and then you feel so multi-sensoryWhen it comes to listening. Yeah, so, I agree. Multi-sensory. Yeah. ต้องใช้ sense. ต้องใช้คือนะภาษาสัมผัสที่หลากหลายนะครับในการฝึกทักษะการฟัง Sorry to interrupt. Please continue. No, not at all. Okay, so I think the next one really is the probably the last reason as to why listening can be difficult is, you know, when you're listening...Okay, when you listen to a person in front of you. And if this person is from the same country, speaks the same language, no problem. But what if the person is from a different country and speaks a different language? Headache, nervous. Yeah. Maybe I'll share my experience. Probably next slide, please.So I was, before Singapore, I was a university lecturer in Australia. So usually in one class, I usually had 100 to 200 students in class. So
And they are not just Australians. You know, I wish they were just Australians, the accent that I grew up listening to. But it was like United Nations. They're from everywhere. And they sound differently. And they have different accents. Ooh. I was a little bit nervous. And now I'm also a teacher educator. And I'm training teachers from different countries in Southeast Asia. And you can see the little picture there. And some of the students in that photo, he's also here online. I just saw his name. Champ, you are there. Thank you for joining us. Wow. Yeah. Yes, my former student, Champ Sriha. So I just saw his name. So, and in this class, sometimes I have 6 to 8 different nationalities in one class. And they all sound differently. They all speak differently with different sounds, not the accents that I'm used to, not the sound that I'm used to. So that can be quite challenging, Krunat. Dr. Robbie ได้พูดอีกหนึ่งปัจจัยที่สำคัญด้วยเหมือนกันก็คือว่า เราเวลาเราใช้ภาษาเดียวกันไม่ว่าจะเป็นภาษาแม่หรือภาษาต่างประเทศถ้าหากว่าเราใช้ภาษานั้นๆเนี่ยคุยกับคนที่มาจากประเทศเดียวกันเนี่ยมันก็จะมีความง่ายในระดับหนึ่งเพราะเรามี similarity เนาะความเหมือนความคล้ายกันในหลายๆอย่างแต่ถ้ามันเป็นการสื่อสารนะครับด้วยภาษาใดภาษาหนึ่งกับผู้คนที่มาจากหลากหลายประเทศล่ะอันนี้แหละนี่คืออีกหนึ่ง challenge อีกหนึ่งความท้าทายนะครับที่ก็ต้องต้องประสบพบเจอในฐานะที่เรากำลังจะฟังคนที่หลากหลายขึ้นในศตวรรษที่21โลกมันเริ่มแคบลงเรามีโอกาสที่จะได้ไปพบปะพูดคุยกับผู้คนจากหลากหลายประเทศนานาประเทศมากขึ้นเช่นเดียวกันกับประสบการณ์ของดร.โรบี้ที่ว่าก็ท่านได้มีโอกาสไปเป็นปาฐกถานะครับหรือไปเป็นอาจารย์บรรยายที่มหาวิทยาลัยที่ประเทศออสเตรเลียนักศึกษาของท่านก็จำนวนเนี่ยฮะตามที่เห็นภาพเนี่ยมากมายเลยอย่างน้อยเนี่ยท่านก็บอกว่าใน1คลาสเนี่ยก็มักจะมีตัวกลุ่มนักศึกษาเนี่ยจาก6ถึง8ประเทศ8สัญชาติซึ่งแต่ละคนก็จะมี different sounds ท่านใช้คำว่า different sounds นะครับเสียงสำเนียงในการพูดคุยแม้จะพูดภาษาเดียวกันเป็นภาษาอังกฤษก็ตามนะครับก็ยังมีความหลากหลายซึ่งมันก็เป็นอีกหนึ่งความท้าทายนะครับในการที่เราจะเป็นผู้ฟังเพื่อความเข้าใจนะครับกับอะไรนะความหลากหลายในแง่ของคนที่เราพูดคุยด้วยนะครับOkay, thank you. Yes. So I think the next one is also, maybe we can move on to the next slide, please. Okay, so we are living now in the 21st century, the era of globalization. And sometimes we do not even know the people that we're going to be communicating with. So if you know who they are, it's okay.Like in my class, at least I know that they're from Southeast Asian countries, so I'm ready. But sometimes in 21st century, we do not even know where they're from, like tourists, for example, in Thailand, in Singapore, we have people from different countries. And because of COVID, the workplace is becoming hybrid. So as you can see in one of the pictures there, so you can talk to, or you have to listen to people from different countries.And the accent may not necessarily be what you're familiar with. Or call center, for example. Now, when you have problems with your iPhone and you want to call the hotline, the person at the other side may not necessarily come from the same country as you. Right? They can be from, I don't know where. One day I call and the person has a very thick Indian accent.So I thought, oh my God, and I was a little bit nervous, you know. So yeah, so this can make listening quite challenging. Yeah. Yes. ว่าเมื่อกี้นะครับการพูดคุยกับคนที่อะไรนะมาจากหลากหลายประเทศหลากหลายทักษะการใช้ภาษาหลากหลายสำเนียงแล้วเนี่ยอย่างของสถานการณ์ดร.โรบี้เนี่ยยังเรียกว่าเตรียมตัวได้เพราะเขารู้ว่านักศึกษาของเขาเป็นใครบ้างก็จะเตรียมตัวอย่างเช่นถ้ามาจากSoutheast Asian ด้วยกันก็โอเคเราพร้อมเพราะเราก็มีแบ็คกราวด์ที่คล้ายกันนะครับอย่างดร. Robbie you are Indonesian I believe right? even though you're working in Singapore but
Yeah. You were born in Indonesia. I was born in Indonesia, I grew up in Australia, yeah. ครับท่านดร. โรบี้ท่านเป็นอินโดนีเซียนนะครับที่ปัจจุบันกำลังทำงานที่ประเทศสิงคโปร์นะครับแต่ในสถานการณ์ที่เตรียมตัวได้เราก็อาจจะต้องมีโอกาสในการที่จะฟังกับผู้คนในสถานการณ์ที่เราไม่สามารถเตรียมตัวได้มาก่อนว่าเรากำลังจะฟังใครนะครับอย่างเช่นเวลาเราที่ไปในสถานที่ท่องเที่ยวแล้วเราไปเจอนักท่องเที่ยวที่มาขอความช่วยเหลือหรือเราได้มีโอกาสที่จะต้องพบปะพูดคุยสนทนาเราก็ไม่สามารถคาดเดาหรือคัดเลือกได้ว่าขอคุยกับคนนี้ไม่ขอคุยกับคนนั้นนะครับหรือแม้กระทั่งอย่างเซอร์วิสบริการต่างๆที่เวลาเรามีปัญหาด้านการใช้อุปกรณ์เวลาเราโทรไปเนี่ยเดี๋ยวนี้สายมันไม่จำเป็นแล้วว่าถ้าเราโทรจากประเทศไทยเราจะได้พูดคุยกับคนจากประเทศไทยเราอาจจะไปเป็นสายเชื่อมจากอะไรนะ call service หรือ call center จากประเทศอินเดียแล้วมันก็จะต้องเป็นการเปิดโอกาสให้เราที่จะต้องพูดคุยกับคนที่มีหลากหลายสำเนียงโดยที่เราก็คาดเดาไม่ได้เหมือนกันว่าเป็นใครรวมไปถึงสถานการณ์ในที่ทำงานด้วยนะครับเดี๋ยวนี้ก็อาจจะมีการ Zoom call Zoom meeting กันเยอะและทำให้เราเนี่ยจะต้องมีการพบปะพูดคุยกับเพื่อนร่วมงานที่มาจากหลากหลายสาขานะครับหลากหลายตำแหน่งหน้าที่เหมือนกันด้วยนะครับก็นี่ก็จะเป็นอีกหนึ่ง another challenge นะครับ yeah. ที่เราในฐานะ learners of English ที่จะต้องเผชิญในแง่ของทักษะการฟังนะครับ Yeah. So if I can summarize it seriously, what makes listening in the 21st century difficult is we do not know where people are from. We cannot predict where they are from. But what we know is the next slide, please. So what we know is that we are listening to different sounds. We are listening to different accents today.And these accents are not just the ones that we are used to. It's not the ones that are from, you know, cassette tape or MP3 file or MP4 file. We are talking to people from many different countries in English who are, as you can see from this slide, who are mostly non-native English speakers. So 74% of communication today takes place between...non-native speakers. So a lot of the accents that we are used to are not necessarily the one in the cassette tape. so we're not just listening to one English only, but we are listening to many. So I think the next slide will show you that English is not just one singular, but it is also many.Or plural. So we have one pen, two pens. So now we don't have just one English. But we have many Englishes, which is plural. Yeah. Oh, this one is very interesting. น่าสนใจมากนะครับก็ดร. โรบี้ได้พยายามอธิบายต่อว่าตอนนี้ในสถานการณ์ที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันคอนเฟิร์มนะครับยืนยันว่ามันเป็นโอกาสจริงๆที่จะเกิดขึ้นนะครับเมื่อก่อนเนี่ยเราอาจจะคาดเดาได้นะครับว่าเราเรียนรู้ภาษาอังกฤษเพื่อที่จะสร้างโอกาสนะครับในการที่จะสื่อสารภาษาอังกฤษกับผู้คนที่มาจากประเทศที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาแม่เนาะสังเกตได้จากสื่อการเรียนรู้ในสมัยพวกเราย้อนกลับไปเนาะก็จะเป็นไม่ British English ก็ American English ซึ่งก็จะถือว่าเป็นกลุ่มของ native speakers นะครับกลุ่มของผู้ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาแม่หรือที่เราเรียกว่าเจ้าของภาษาแต่ปัจจุบันเนี่ยถ้าย้อนขออนุญาตย้อนกลับไปดูสไลด์ก่อนหน้านี้นิดนึงได้ไหมครับปัจจุบันโอกาสพอพูดถึงโอกาสนะครับในการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารตอนนี้สถานการณ์เปลี่ยนไปแล้วศตวรรษที่21นะครับเราใช้ภาษาอังกฤษเพื่อเพิ่มโอกาสในการสร้างความเข้าใจอันดีระหว่างประเทศเพราะฉะนั้นตอนนี้นะครับสัดส่วนคือ 74% นะครับที่เราจะมีโอกาสในการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการพูดคุยระหว่างคนที่ไม่ได้ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาแม่กับอีกคนหนึ่งที่ก็ไม่ได้ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาแม่แต่มาจากคนละประเทศกันนะครับ non English speaking to non English speaking นะครับก็อย่างเช่นเนี่ย like today I have a chance I am Thai I have a chance to talk with Dr. Roby from Indonesia
I cannot speak your language. Mm. You cannot. You can, right? Just a bit, but not much. Very little. Time. Very little. So we decide to help each other understand one each other by using English as a medium. เราก็เลยเลือกที่จะใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาในการสื่อสารแทนเพราะว่าผมก็ไม่เข้าใจภาษาแม่ของดร.โรบี้ดร.โรบี้เข้าใจภาษาไทยนิดหน่อยแต่ก็ไม่มากก็อาจจะทำให้การพูดคุยวันนี้ยาวไปอีกก็เลยเราเลือกใช้ภาษาอังกฤษเพื่อเป็นช่องทางในการพูดคุยที่สะดวกและความสร้างความเข้าใจอันดีระหว่างกันมากขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นพอมันสถานการณ์ในศตวรรษที่11เป็นแบบนี้แล้วว่าเราใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารระหว่างคนที่ไม่ได้เป็นเจ้าของภาษาเนี่ยมันทำให้สื่อหรือการเตรียมตัวของเราที่เคยเตรียมตัวจากอะไรนะ one english ท่านใช้คำว่า one english นะครับก็คือภาษาอังกฤษในแบบเดียวก็คือแบบที่เป็นมาตรฐานสมัยก่อนนะเนาะก็ไม่ใช่อีกต่อไปแล้วเพราะตอนนี้ความหลากหลายของการใช้เกิดขึ้นจากคนทั่วโลกเพราะฉะนั้นเนี่ยหมายความว่าทำให้เราเกิดคำศัพท์ใหม่นะครับสไลด์ถัดไปเลยครับมีการใช้ภาษาอังกฤษในรูปของพหูพจน์ก็คือคำว่า Englishes ซึ่งเป็นคำใหม่ขึ้นมานะครับเพื่อเป็นการพูดถึง อะไรนะความหลากหลายของภาษาอังกฤษที่มีมากขึ้นและนี่ก็คือสิ่งจำเป็นหรือความท้าทายอีกอย่างหนึ่งที่เราเนี่ยนะครับผู้เรียนรู้ภาษาอังกฤษต้องฝึกก็คือเราต้องฝึกทักษะการฟังความหลากหลายของภาษาอังกฤษที่มีณปัจจุบันนี้ด้วยนะครับOh, that's a big challenge. It is. It is indeed. Yeah. Yeah. So what do we do, Krunath? Please tell me. Oh, yes. Right. Okay. So maybe how about we do this? Maybe before I tell everybody the answers. Right. Can we move to the next two slides, please?Another one, please. Next one. Okay. Earlier. So maybe before I tell all of you what the answers are, so maybe can I get everybody to guess or to predict what I'm going to say? Maybe you can list two keywords on the, maybe leave it on the chat box, please. Yes. ตอนนี้นะครับอยากจะดร.โรบี้อยากฟังความคิดเห็นของคุณครูทุกท่านครับตอนนี้เราเข้าใจความท้าทายที่มันเกิดขึ้นนะครับตั้งแต่พูดถึงเรื่องของตัวธรรมชาติของภาษานะครับว่ามันท้าทายเพราะมันพูดออกมาแล้วมันหายไปเลยมันตามกลับมาไม่ได้นะครับตามกลับไปฟังไม่ได้รวมไปถึงเทรนด์นะครับหรือแนวโน้มของปรากฏการณ์ของโลกนะครับของการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารเราใช้ภาษาอังกฤษกับคนที่มาจากหลากหลายเชื้อชาติเป็น world Englishes ใช่ความท้าทายต่างๆเหล่านี้เมื่อรวมกันแล้วโอเครับรู้แล้วว่ามันท้าทายคราวนี้ดร.โรบี้อยากถามทุกท่านครับ what makes listening less difficult แล้ว yeah. เราจะต้องทำยังไงอ่ะหรือมีอะไรบ้างที่จะช่วยทำให้ภาษาอังกฤษมัน less ก็คือยากน้อยลงหรือง่ายขึ้นได้บ้างไหม listening may be less difficult if I know การฟังมันอาจจะง่ายขึ้นถ้าฉันรู้อะไรบ้างครับรบกวนขอทุกท่านนะครับส่งเป็นคีย์เวิร์ดเข้ามา1ถึง22ข้อนะครับจะเป็นภาษาไทยก็ได้ภาษาอังกฤษก็ได้นะครับเดี๋ยวผมช่วยแปลได้ครับผม Some teachers say vocabulary and culture yeah that's right vocabulary and right. situation and topic okay มีคนตอบมาว่าเป็นคำศัพท์แล้วก็วัฒนธรรมนะครับThis one, Brilliant. pronunciation. Yeah, I've been writing it down. Vocabulary, a lot of people have written vocabulary, grammar, background right. knowledge or background culture, situation, meaning. Okay, that's great. Situations. Okay. Situations, like context, I yes, think. Yes, definitely context. Background knowledge. บริบท แวดล้อมนะครับ Okay, now let me show you what, maybe now that you see the next one, so you can check whether or not your prediction is correct. If it is correct, give yourself a big pat, geng ma, you know? Okay. Big pat like this? big okay. pat? Big pat, okay. or maybe on your head, geng ma, geng ma. Dr. Rui บอกว่าส่งมาได้เรื่อยๆนะครับแล้วเดี๋ยวเราจะเฉลยกันนะครับลองดูซิว่าสิ่งที่ท่านคิดคุณครูคิด
กับสิ่งที่ดร.โรบี้นำเสนอตรงกันไหมถ้าตรงกันหรือถูกต้องนะครับขอให้แบบว่าตบไหล่หรือตบตรงไหนก็ได้เบาๆแล้วก็บอกตัวเองว่าเก่งมากเนี่ยจริงด้วย you can speak Thai เก่งมาก okay so as you can see I think many of you have guessed it correctly so listening may be less difficult if you have some knowledge of the topic like if you know what I will be talking about so today you know I will be talking about listeningso it makes things easier. Topic is one, situation. Yes, many of you have written situations. Yeah. The speakers, who are they? Or the core text, what we mean, like visuals. And of course, the last one is the language. Do you have vocabulary? Do you have enough grammar? What about genres? What I mean by genres is like text type.Or in listening, we call it speech events. Like, is it an interview? Is it a weather forecast? Or a job interview? Something like that. So I think most of you have ticked it. Well done. Congratulations. เก่งมาก Thank you. ดร. โรบี้ได้สรุปออกมาเป็น3หัวข้อหลักๆนะครับก็คือถ้าหากว่าเรารู้ในเรื่องเหล่านี้นะครับมีแบ็กกราวด์มีภูมิหลังในเรื่องเหล่านี้เนี่ยก็จะช่วยทำให้เราเนี่ยมีเขาเรียกนะมีความพร้อมที่จะฟังได้มากขึ้นนะครับอันแรกคือท็อปิกหัวข้อนะครับไม่ว่าเราจะได้เตรียมตัวมาได้ก่อนว่าสิ่งที่เขาพูดนั้นจะพูดเรื่องเกี่ยวกับอะไรแล้วเรากำลังจะฟังเรื่องอะไรอย่างอาจจะเช่นเรื่องของดินฟ้าอากาศ weather นะครับ politics การเมืองนะครับเราก็จะได้ดึงประสบการณ์ที่เรามีร่วมในเรื่องนั้นๆเนี่ยมาใช้นะครับมาโฟกัสเพื่อที่เราจะได้เชื่อมโยงได้ถูกกับสิ่งที่เขากำลังจะพูดให้เราฟังนะครับอีอันนึงก็คือหัวข้อที่2สีเขียวนะครับคือ situations and context ก็คือสถานการณ์และบริบทแวดล้อมนะครับว่าสิ่งอื่นๆที่ไม่เกี่ยวข้องกับเสียงที่พูดออกมาหรือคำพูดนะครับที่จะช่วยทำให้เราเข้าใจนะครับในสิ่งที่ผู้พูดต้องการจะพูดมากขึ้นนะครับก็อย่างเช่นอย่างที่ได้บอกไปเนาะเหมือนถ้าเราปิดหน้าเราไม่เห็นสีหน้าของคนพูดเราก็จะอาจจะตกหล่นเมสเซจบางอย่างนะครับตัวอย่างของดร. โรบี้ก็อย่างเช่นก็คือตัวสปีกเกอร์นั่นเองท่าทางสีหน้าของผู้พูดในระหว่างที่พูดรวมไปถึงสื่อวิชวลต่างๆสิ่งที่เราเห็นแวดล้อมว่าเขาอยู่ในที่ไหนสถานการณ์เป็นอย่างไรเป็นสถานการณ์เชิงบวกสถานการณ์เชิงลบนะครับเราจะได้พอจะเข้าใจคาดเดานะครับร่วมกับสิ่งที่เราได้ฟังตรงหน้าจากหัวข้อในท็อปิกและอีกเรื่องนึงที่ก็สำคัญไม่แพ้กันก็คือเรื่องของตัวภาษา language นะครับ vocab คำศัพท์ที่เขาใช้ลักษณะของ grammar structure นะครับโครงสร้างประโยคที่เขาใช้ก็จะมีส่วนช่วยทำให้เราเนี่ยทำความเข้าใจได้มากขึ้นเนาะคนไทยไม่แพ้ชาติใดในโลกเรื่องของ grammar นะครับ tense เนี่ยถ้าเขาใช้ tense นี้เราจะรู้เลยว่ามันเกิดขึ้นเมื่อไหร่ตอนไหนอะไรยังไงแล้วมันก็จะช่วยทำให้เราเนี่ยมีความเข้าใจในเรื่องที่เราฟังมากขึ้นรวมไปถึง genre ด้วยนะครับ genre เป็นอีกความหมายนึงก็คือคำว่า text type ประเภทของ text ที่เราฟังว่าอยู่ในรูปแบบของการสัมภาษณ์อยู่ในรูปแบบของการรายงานข่าวอาจจะเป็นข่าวอะไรนะพยากรณ์อากาศหรือข่าวอะไรก็ตามนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งอีกหนึ่ง context ที่เราสามารถที่จะคาดเดาเพื่อเตรียมตัวนะครับและทำให้เราเนี่ยช่วยให้เราเนี่ยเข้าใจสิ่งที่เราฟังได้มากขึ้นนะครับ topics นะครับ situations แล้วก็ language ครับผมโอเค so if we know these three topics it will make listening less difficult is that true I think yes but there's more okay yeah so maybe we'll just move to the next one then rightYeah. Okay. So another one is listening may be less difficult if I know the purpose. Why should I listen to you? Why am I listening to you? Move to the next one, please. Next slide, please. Okay. So I don't have to read all of this. You can all read. But basically what I'm saying is sometimes we have our reason why we listen.Do we want to know more information?
Or do we just want to, fill in the blanks? Do we just, or are we curious about something? That's why we listen. So in other words, we don't listen to everything. We listen for a reason. Ah, right. Okay. So let me translate before I forget. Yeah. อีกอย่างหนึ่งที่จะช่วยทำให้ถ้าคุณครูนะครับสามารถที่จะฟังได้มากขึ้นก็คือการหาเหตุผลของการฟัง why do we listen เราฟังทำไมนะครับการที่เรามีวัตถุประสงค์ที่ชัดเจนเนี่ยทำให้เราเนี่ย ก็สามารถที่จะโฟกัสในสิ่งที่เราต้องการจะฟังโดยที่ดร. รูบี้ใช้คำว่า don't have to listen to every word เราไม่จำเป็นต้องฟังทุกคำให้ออกเพื่อที่จะเข้าใจทั้งหมดเราต้องการฟังเพื่อตอบสนอง purpose วัตถุประสงค์ของการฟังของเราเท่านั้นซึ่งในที่นี้ในสไลด์เนี่ยก็มีการยกตัวอย่าง6ตัวอย่างของpurpose วัตถุประสงค์ของการฟังซึ่งเนี่ยถ้าเราบอกตัวเองได้ว่าเราต้องการฟังเพื่ออะไรเราก็จะสามารถที่จะคะแนนโฟกัสตัวเองในการที่จะฟังแล้วก็ดึงคำศัพท์ที่เราต้องการนะครับรับรู้เรียนรู้เพื่อที่จะทำความเข้าใจในตัวเองได้อย่างถูกต้องไม่จำเป็น so no need to understand everything right not everything we just pick one purpose and then we just focus on what we want to hear well depending on what you're listening to so maybe let's have a look at the next slide so for example like this weather forecast do I want to know where the wind is blowing I don't think soI think she's probably going to tell us, you know, where the wind is blowing and everything. But I'm not a pilot, so I don't listen to everything. But maybe I just want to listen to just, you know, the weather, whether it's rainy, whether it's, you know, sunny, cloudy. And I just want to know the temperature, you know, is it 30 degrees, 40 degrees, you know, is it Celsius, Fahrenheit?And which day is it? So you don't have to listen to everything. And when it comes to accent, sometimes it's good to expect first what she's going to say. So even though she pronounces it in a different way, we know that she's referring to the temperature. So she can say, well, today is 30 degrees or 30 degrees or 30 degrees.So anyway, we know that it's 3-0 because you know because it's weather forecast. Exactly, because you already predicted. You have some expectations of what you're going to be listening to. Yeah. โอเคเพราะฉะนั้นอันนี้ผมว่าคุณครูหลายท่านน่าจะรู้สึกดีขึ้นนะครับจากเทคนิคสุดท้ายที่ดร. โรบี้ได้แนะนำนะครับว่าให้เราเลือกนะครับเหตุผลหรือวัตถุประสงค์ของการฟังให้ชัดเจนว่าเราต้องการฟังอะไรนะครับแล้วเราก็จะพยายามเชื่อมโยงเพื่อหาคำตอบในสิ่งที่เราต้องการจะฟังนั่นหมายความว่าเราไม่จำเป็นย้ำอีกครั้งนะครับเราไม่จำเป็นจะต้องเข้าใจ หรือฟังออกทั้งหมดในทุกๆคำศัพท์ที่เราได้ยินนะครับไม่อย่างนั้นเนี่ยเราก็จะกลายเป็นคะแนนนะเต็มไปหมดเลยฟังไม่ออกสักอย่างแล้วสุดท้ายเราก็จะท้อแท้แล้วก็หมดหวังไปเองนะครับตัวอย่างเช่นตอนนี้เนี่ยนะครับอย่างเช่นถ้าภาพข่าวการพยากรณ์อากาศเราก็ไม่จำเป็นจะต้องรู้ทุกเรื่องในสิ่งที่รีพอร์เตอร์หรือนักข่าวรายงานผู้ประกาศข่าวรายงานนะครับเราอาจจะต้องถามตัวเองก่อนว่าเราอยากรู้เรื่องอะไรอยากรู้ว่าวันนี้จะมีลมพัดแรงไหมถ้าเราอยากรู้เรื่องลมพัดแรงเราก็ฟังเฉพาะส่วนที่เขาพูดถึงเรื่องของลมพัดแรงถ้าเราอยากฟังเรื่องของเทมเพอเรเจอร์อุณหภูมิว่าวันไหนจะร้อนวันไหนจะเย็นเราก็ฟังเฉพาะส่วนนั้นก่อนนะครับรวมไปถึงเรื่องของอื่นๆอย่างเช่น เสียงผมเริ่มหายแล้วโอเคเรื่องของฝนฟ้าอากาศเราก็สามารถที่จะคือจะโฟกัสทักษะการฟังไปในเรื่องนั้นๆเพื่อให้ได้คำตอบของเรานะครับซึ่งอันนี้ก็จะดีมากๆเลยนะครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งถึงแม้ว่าเราจะมีอะไรนะมีประเด็นเรื่องของ accents นะครับความหลากหลายของสำเนียงเนี่ยแต่ถ้าหากเราเตรียมตัวมาอย่างดีอย่างเช่นในการดูเรื่องของ topics นะครับcortex ใช่ไหม situations แล้วก็ language แล้วเนี่ยทุกอย่างเนี่ยมันจะช่วยทำให้เราเนี่ยคาดเดา predict นะครับดร. โรบี้ใช้คำว่า predict ก็คือคาดเดาได้ว่าเขาน่าจะพูดถึงสิ่งนี้อย่างเช่นคำว่าอะไรนะreporter อาจจะพูดคำว่า 30 degrees 30 องศาแต่พูดด้วยสำเนียง
So can you show me again? Yeah, it can be 30 degrees or 30 degrees or 30 degrees.แต่ด้วย background knowledge ของเราที่มีเนี่ยคือมันจะต้องเกี่ยวกับเรื่องของสภาพอากาศอุณหภูมิ temperature ถูกไหมครับ so numbers should be included ก็คือหมายนั่นมีคำว่า degree คือองศาละเพราะฉะนั้นก่อนองศาก็น่าจะเป็นหมายเลขนะครับ30ก็น่าจะเชื่อมโยงไปได้ว่าน่าจะเป็นหมายเลข30 30 degree นั่นเองนะครับซึ่งแน่นอนมันก็จะมีครั้งที่เราฟังและเชื่อมโยงได้แล้วครั้งที่เชื่อมโยงไม่ได้แต่ทักษะการฟังก็จะต้องเกิดขึ้นจากการสะสมนะครับ so it's all about collective skills right yes, we need to absolutely. keep practicing until we are able to listen more effectively yeah, that's right and perhaps let's move on to the next slide please on strategies of so basically if I can summarize itIt's important to know the strategies. We have to be strategic. It's not just about skills, it's about strategies. So before you listen, I'm not going to read everything, but I'm just going to summarize it. So before you listen, can you plan and predict first? Like what you did to me earlier? So before you listen to what I was saying, you were typing it on the chat box. And then as you were listening, you were checking. So plan and predict first.Have some expectations as to what you'll be listening, and then you check. If you're not sure, look for the keywords or guess. If you are still not sure, ask the person, I'm sorry, what are you talking about? Or maybe look for clues, and then you reflect on what you have listened or how you have listened. I think there's one crew on the, in the audience,Kru Nisa, I think, if I pronounce your name correctly. She says, practice reflecting instead of deflecting. I think that's a very wonderful way of saying it. So we have to reflect on the way we listen as well, because as I said before, listening is also about feeling, how we feel about something. Yeah. Okay. Got Dr. Ruby จะสรุปสุดท้ายให้ฟังวันนี้นะครับว่าแล้วเราจะมีกลยุทธกลวิธีในการที่จะช่วยทำให้เราเนี่ยมีทักษะการฟังที่ดีขึ้นได้อย่างไรนะครับซึ่งเป็นเรื่องของการฝึกฝนด้วยนะครับคุณครูแรกๆมันอาจจะยังติดขัดแต่ถ้าฝึกฝนไปสักพักหนึ่งนะครับคุณครูจะเริ่มจับสังเกตว่าอุ้ยเราฟังได้มากขึ้นเราเข้าใจมากขึ้นแล้วมันก็จะมีกำลังใจให้ไปต่อเป็นกำลังใจให้คุณครูนะครับดร.โรบี้ได้สรุปไว้ว่าเราอาจจะต้องเริ่มต้นที่จากการ planning and predicting นะครับว่าเราต้องวางแผนก่อนว่าเรากำลังจะคุยกับใครและ topicนะครับเหมือนที่ว่าไปนะครับ topic situation และ language ที่เรากำลังจะต้องเตรียมตัวเจอหรือต้องฟังเนี่ยมันมีอะไรบ้างและก็ในระหว่างที่ planning ก็ต้อง predict ไปด้วยนะครับคาดการไปด้วยว่าสิ่งที่จะต้องที่เราจะได้ฟังนั้นมันมีอะไรบ้างนะครับมีคำศัพท์อะไรบ้างเพื่อที่เราจะได้ดึงมาไว้ก่อนเพื่อเตรียมตัวแล้วพอตอนที่เราได้ฟังปุ๊บพอคำศัพท์ไหนมาที่ตรงกับที่เราเตรียมตัวมันก็จะช่วยทำให้เราเก็ตขึ้นเข้าใจขึ้นในทันทีนะครับแต่ในขณะเดียวกันมันก็จะแน่นอนมันก็จะมีบางอย่างที่เราไม่แน่ใจหรอกว่ามันใช่หรือเปล่าเราก็อาจจะต้องมีการเช็คนะครับจะเช็คด้วยตัวเองนะครับผ่านอะไรนะสื่อต่างๆที่เรามีก็ได้นะครับหรือถ้าง่ายๆเลยหรือจะดูจากครูอื่นๆอย่างเช่นสภาพแวดล้อมสีหน้าท่าทางของคนพูดว่าเขาพูดด้วยความยิ้มแย้มไหมตรงกับที่เราคิดหรือเปล่าอันนี้ก็ได้ด้วยเหมือนกันหรือถ้าสุดท้ายแล้วไม่ได้เลยจริงๆงงก็ทักษะการฟังครับเขาอยู่ตรงหน้าเราก็ ask ไปเลยถามไปเลยว่า can you say that again or you mean this or that นะครับคุณขอรบกวนพูดอีกทีได้ไหมครับพอดีฟังไม่ทันหรือคุณหมายถึงอันนี้ใช่ไหมครับหรืออันนี้กันแน่ซึ่งมันก็จะทำให้เกิดการอะไรนะการสนทนาอย่างต่อเนื่องการ maintain conversation ซึ่งก็จะช่วยทำให้เราเข้าใจมากขึ้นไปด้วยนะครับและสุดท้ายเมื่อเราฟังเสร็จแล้วนะครับเราก็ต้องกลับมานะครับ reflect ซึ่งมีคุณครูท่านหนึ่งได้ให้คอมเมนต์มาแล้วก็ดร.โรบี้ได้อ่านด้วยนะครับว่าการ reflect เป็นเรื่องที่ดีนะครับทบทวนตัวเองดูซิว่าวันนี้ทักษะการฟังของเราเป็นยังไงเราฟังอะไรออกบ้างแล้วยังฟังอะไรไม่ออกบ้างนะครับไม่ใช่เพื่อที่จะกดดันตัวเองนะแต่เพื่อที่จะได้รู้ว่าแล้วเราจะต้องพัฒนาตนเองอะไรต่อไปยังไงบ้าง
นะครับผมซึ่งอันนี้ก็จะเป็นกระบวนการทั้งหมดที่น่าจะช่วยทำให้คุณครูนะครับสามารถฝึกฝนตนเองและพัฒนาทักษะการฟังให้ดีขึ้นว้าว Yeah, wow, thank you for that translation. We have made it. Good job. Yes, we have indeed. So can I just conclude? Sure. Next slide. So these are the things for you to think about. Yes, thank you. So don't need to listen to everything. Do expect to hear some differences, okay? That they're likely to be different sounds, different accents. Expect something before you listen. Monitor what you're listening to. Ask for clarification, meaning to ask for help. Not, there's nothing wrong with this, by the way. Some people think, oh, if I ask for help, it means I'm a loser. No, you're not. You need to ask if you are not sure, because listening is a two-way process. Listener and speaker are responsible for making the communication work. And the last one is keywords. So if you can do all of this, you'll be D-mark. Wow. This is a surprise, right? This is a surprise. Oh, thank you. ดร. โรบี้ได้สรุปนะครับด้วยคำภาษาไทยนะครับก็คือคำว่าดีมาก DEEMAK ดีตัวแรกนะครับ Don't need to listen to everything ไม่จำเป็นต้องฟังออกทั้งหมดนะครับฟังเฉพาะใน why ของเรานะหรือ purpose ของเรานะครับexpect to hear the differences นะครับอย่าคาดหวังอย่าคาดหวังที่เราจะต้องฟังในสำเนียงหรือเรียกนะลักษณะของการพูดที่เราเตรียมตัวมาแล้วเท่านั้นก็คืออย่างเช่นไม่ได้อย่าคาดหวังว่าจะได้ยินภาษาอังกฤษแบบเจ้าของภาษาแต่เราต้องคาดหวังว่าความหลากหลายอื่นๆอาจจะมีความเป็นไปได้ที่เราต้องเตรียมตัวฟังเหมือนกันนะครับในเรื่องของ accents นะครับสำเนียง expect before you listen ก็คือเป็นการคาดเดาก่อนว่าสิ่งที่เราจะได้ยินในบทสนทนาที่เรากำลังจะเกิดขึ้นนี้มันคืออะไรบ้างก็จะช่วยทำให้เราเชื่อมโยงและเข้าใจได้ดีขึ้น monitor ตัวเองนะครับสังเกตตัวเองด้วยในขณะที่เราฟังอะไรที่เราทำได้ดีอะไรที่เราต้องเพิ่มก็พัฒนาตัวเองต่อไปเรื่อยๆและสุดท้ายการสื่อสารในลักษณะของการพูดและการฟังนะครับมันเป็นการสื่อสาร2ทางเพราะฉะนั้นเป็นความรับผิดชอบร่วมกันของทั้งผู้พูดและผู้ฟังเพราะฉะนั้นเรามีสิทธิ์ครับเรา ask for help หรือ ask for clarification ความกระจ่างของสิ่งที่เราได้ฟังได้นะครับไม่ผิดเลย nothing wrong with this นะครับแล้วก็สุดท้ายนะครับฟังจับ keywords แล้วก็อะไรนะครับใช้กระบวนการที่เราเรียนรู้มาทั้งหมดก็คือความprior knowledge ของเราความรู้เดิมนะครับหรือสถานการณ์ที่เราได้ตีความออกมาเนี่ยช่วยทำให้เราเข้าใจได้มากขึ้นแล้วมันก็จะทำให้เราเนี่ยมีความสามารถในการทักษะในการที่จะตีความเรื่องที่ฟังได้ดีขึ้นนะครับดีมากโอ้แล้วก็มีคุณครูหลายท่านชอบมากนะครับดีมาก is very valuable โอ้ thank you so much ครับดร. Robbie thank you so much for having me here hopefully it's useful for everybody please promise meI will. I'll promise. You will come again. okay, definitely. Please do. Yes, I will. Oh, thank you so much. We have learned a lot from you. Thank you, everybody. We have learned a lot of fruitful ideas, strategies, and a lot of things on how to enhance our listening skills. วันนี้เราได้เรียนรู้นะครับเนื้อหากลยุทธ์กลวิธีนะครับหรือได้เรียนรู้เรื่องของการทำความเข้าใจธรรมชาติของทักษะการฟังให้ดีขึ้นแล้วก็ได้วางแผนตัวเองเนาะว่าเราจะพาตัวเองนะครับไปพัฒนาทักษะการฟังได้อย่างไรบ้างวันนี้สนุกมากนะครับไม่รู้ทุกท่านสนุกเหมือนผมหรือเปล่ารบกวนแชร์ไอเดียให้ดร. Robbie ได้อ่านดร. Robbie ได้อ่านด้วยนะครับผมขอบคุณมากๆนะครับผม Thank you so much for joining our episode 6 hope you will come again next time thank you so much ครับ thank you ขอบคุณครับ thank you แล้วก็ขอบคุณคุณครูทุกท่านสำหรับการรับชมติดตามนะครับสำหรับช่วงห้องรับแขกตอนนี้ก็คงต้องสิ้นสุดลงแล้วนะครับเรากำลังจะไปต่อในช่วงต่อไปก็คือช่วงห้องพักครูวันนี้เขามีกิจกรรมที่น่าสนใจเกี่ยวกับการพัฒนาทักษะการฟังให้คุณครูนะครับผมบอกใบ้ด้วยคำเดียวว่ามันเกี่ยวข้องกับชุดหรือคอสตูมที่อีมอดเรเตอร์คนสวยครูเก่งของเราได้แต่งตัวไว้นะครับเพราะฉะนั้นเขาแต่งชุดยังไงเนาะแล้วมันจะเกี่ยวข้องอะไรกับเราบ้างเราไปรับชมกันเลยครับสำหรับผมวันนี้ไปก่อนสวัสดีครับครับ
สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่วงห้องพักครูนะครับของLevel Up Your English นะครับเอพิโซดที่6นะครับซึ่งก็ทุกท่านก็ได้เห็นไปแล้วนะครับว่าเอพิโซดนี้เนี่ยเรานะครับก็จะเกี่ยวข้องกับlistening skills นะครับซึ่งในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยเราได้เรียนรู้อะไรอย่างมากเลยนะครับจากท่านอาจารย์ดร. Robbie นะครับซึ่งโดยเฉพาะนะครับผมชอบมากเลยนะครับดีมากโมเดลของท่านนะครับแล้วก็ในช่วงนี้นะครับเราก็จะมีแขกรับเชิญอีก2ท่านนะครับที่จะมาร่วมแชร์นะครับแลกเปลี่ยนเรียนรู้นะครับประสบการณ์แล้วก็แนวทางในการพัฒนานะครับทักษะในการฟังของพวกเรานะครับอันนี้ก็จะแชร์จากคุณครูพวกเราด้วยกันด้วยนะครับซึ่งน้องทั้ง2ท่านเนี่ยก็จะมานอกจากจะมาแชร์ประสบการณ์นะครับว่าฟังยังไงถึงจะแบบให้เข้าใจได้ดีแล้วเนี่ยก็จะมีกิจกรรมสนุกๆ นะครับให้พวกเราทุกคนได้ร่วมทำด้วยกันอีกเช่นกันนะครับซึ่งขออนุญาตแนะนำตัวก่อนนะครับผมนะครับไตรรัตน์ปุญญตินะครับจากโรงเรียนประโคนชัยวิทยาคมนะครับจังหวัดบุรีรัมย์นะครับหรือเรียกสั้นๆว่าครูบวยก็ได้นะครับแล้วก็อย่างที่ทราบกันนะครับผมไม่ได้มาคนเดียวนะครับก็จะมีน้องๆอีก2คนมากับผมนะครับขอแนะนำน้องคนแรกนะครับคุณครูอนุกูลวังเวียงทองนะครับครูชำนาญการจากโรงเรียนเชียงแสนวิทยาคมจังหวัดเชียงรายครับหรือคุณครูอเล็กซ์ครับสวัสดีครับน้องอเล็กซ์ครับสวัสดีครับครับโอเคครับแล้วก็คุณครูอีกท่านนะครับที่ผมจะแนะนำนะครับก็คือคุณครูนริศราปฏิการนะครับครูจากโรงเรียนหนองประโอประชาอุทิศจังหวัดกาฬสินธุ์ครับหรือว่าคุณครูหมิวครับสวัสดีครับน้องหมิวครับสวัสดีค่ะนะครับก็วันนี้นะครับเราทั้ง3คนนะครับก็จะมาคุยกันนะครับเกี่ยวกับเรื่องของ listening skills นะครับเป็นไงบ้างครับน้องหมิวครับช่วงนี้งานยุ่งไหมครับก็ช่วงนี้นะคะไม่ได้มีกิจกรรมอะไรมากค่ะส่วนมากก็จะเป็นการเรียนการสอนตามปกติค่ะพี่บวยคะอ๋อครับน้องอเล็กซ์ครับเป็นไงครับงานยุ่งไหมครับก็เป็นไปตามคันลองครองธรรมของคุณครูเนาะมีทั้งสอนในห้องเรียนมีกิจกรรมนะครับเมื่อวานนี้ที่โรงเรียนก็มีภาษาญี่ปุ่นเขาจัดกิจกรรมธนบัตรพอดีนะครับก็ได้ร่วมสนุกกันก็น้องนั้นก็สอนไปตามปกติครับผมอ๋อครับก็ธรรมดาเนาะครูไทยเรานะครับแบบว่าก็แม้แบบมีนั่นมีนี่ให้ทำอยู่ตลอดเวลาอยู่แล้วนะครับแต่ว่าพอเรามีแบบว่านั่นนี่ให้ทำอะครับเราก็ต้องมีเวลานะครับผ่อนคลายหรือว่าหากิจกรรมที่ทำเพื่อดูแลตัวเองบ้างเนาะอย่างน้องหมิวครับน้องหมิวทำอะไรบ้างครับช่วงเวลาว่างๆที่ผ่านมาเมื่อกี้ครับค่ะก็ช่วงเวลาว่างๆส่วนมากหมิวก็จะพักผ่อนนะคะอยู่บ้านก็เป็นการดูหนังฟังเพลงแล้วก็เพื่อให้ร่างกายเราได้รีแลกซ์นะคะได้พักผ่อนค่ะอ๋อครับอย่างพวกหนังพวกเพลงที่น้องหมิวดูที่ฟังเนี่ยก็จะเป็นภาษาอังกฤษด้วยไหมครับหรือว่ายังไงครับใช่ค่ะเป็นภาษาอังกฤษเลยค่ะอ๋อโอ้ดีนะครับแล้วน้องอเล็กซ์ครับเป็นไงครับช่วงที่ผ่านมาได้ไปทำอะไรยังไงมาบ้างครับครับสำหรับผมนะครับสำหรับผมเนี่ยการพักผ่อนของผมก็จะต่างจากน้องหมิวนะครับก็คือผมจะใช้เวลาช่วงวันหยุดนะครับออกไปรีแลกซ์ไปรีเฟรชตัวเองนอกสถานที่ครับเพื่อที่ว่าเราจะได้เปลี่ยนบรรยากาศเปลี่ยนสภาพแวดล้อมต่างๆและในขณะเดียวกันเราก็จะได้เรียนรู้นะครับในสิ่งต่างๆที่จะเกิดขึ้นนะครับเป็นการรีเฟรชอีกรูปแบบหนึ่งนะครับไม่ว่าจะไปคาเฟ่ไปช้อปปิ้งไปดูหนังนะครับสิ่งสำคัญเลยนะครับก็จะไปกับเพื่อนนะครับไปสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆแล้วรู้ไหมครับว่าในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาผมโชคดีอย่างหนึ่งนะครับเพราะว่าผมมีเพื่อนชาวต่างชาติเพิ่งย้ายมาอยู่ในท้องที่เดียวกับผมเลยนะครับมาทำงานที่โรงเรียนเดียวกันก็เลยมีโอกาสได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้นะครับกับคุณครูท่านนั้นนะครับแน่นอนว่าเขามาอยู่ใหม่ในสถานที่ใหม่เนี่ยเขาก็ต้องการที่พึ่งต้องการคนที่จะพูดคุยด้วยผมก็เลยได้มีโอกาสที่จะแลกเปลี่ยนเรียนรู้นะครับได้พูดคุยได้รับฟังนะครับถึงวัฒนธรรมที่มันแตกต่างกันด้วยโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับเมื่อเขามาอยู่เนี่ยเขาก็มีอะไรเขาก็จะมาเล่าให้เราฟังนะครับเนื่องจากว่าตามธรรมเนียมคนต่างชาติแล้วเขามักจะมีความเป็นตัวตนส่วนตัวสูงอยู่เหมือนกันเพียงแต่ว่าบางครั้งบางสิ่งเขาอาจจะยังไม่มั่นใจกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นนะครับซึ่งสำหรับเพื่อนของผมคนนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าหน้าตาเพื่อนของผมเป็นอย่างไรนะครับโอ้บรรลุโอ้รออันนี้นะครับเป็นคุณครูต่างชาติท่านใหม่ที่มาอยู่ที่โรงเรียนผมเองนะครับก็เขามาพูดคุยกับผมหลายๆเรื่องเลยแล้วในวันนี้นะครับผมมีเรื่องที่จากที่เขาเล่าให้กับผมฟังเนี่ยมาใ
พี่บุ้ยกับน้องหมิวได้รับฟังเช่นเดียวกันนะครับรวมไปถึงท่านผู้ชมทางบ้านด้วยนะครับว่าเพื่อนของผมคนนี้เนี่ยวันสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาเขาไปทำกิจกรรมหนึ่งมานะครับซึ่งกิจกรรมนั้นเนี่ยแน่นอนว่าผมจะยังไม่บอกว่ามันคืออะไรแต่ผมมีกิจกรรมเล็กๆนะครับมาให้พี่บุ้ยได้ลองนะครับให้น้องหมิวได้ลองรวมไปถึงท่านผู้ชมทางบ้านด้วยนะครับได้ลองร่วมสนุกกันนะครับซึ่งแน่นอนว่าครับเดี๋ยววันนี้นะครับเป็นเรื่องของทักษะการฟังเราก็จะได้ฟังเรื่องราวของเพื่อนผมคนนี้นั่นเองนะครับโดยที่ว่าหลังจากที่ฟังแล้วนะครับสิ่งที่ผมจะให้ทุกคนได้ดูก็คือเดี๋ยวจะมีรูปภาพขึ้นมาให้นะครับในสไลด์ถัดไปเลยนะครับทุกท่านครับพี่บวยครับหมิวครับหลังจากที่ฟังแล้วนะครับสิ่งสำคัญเลยตอนนี้ผมมีรูปภาพมาให้3รูปลองมาเดาดูกันก่อนครับรูปแรกคือสถานที่ใดครับจิมไหมครับใช่ค่ะน่าจะเป็นจิมค่ะจิมยังไม่ครับบางทีเขาก็เรียกฟิตเนสเซ็นเตอร์ไหมค่ะใช่ครับถ้าคนไทยเรานะครับเราจะติดคำว่าฟิตเนสเซ็นเตอร์นะครับแต่ในขณะเดียวกันถ้าเป็นในทางโลกตะวันตกนะครับก็จะเรียกสถานที่เหล่านี้ว่าจิมนะครับเยี่ยมมากครับสถานที่ที่2แล้วครับเรียกว่าอะไรครับโอ้ชัดเจนอันเนี้ยโฮเทลครับใช่โฮเทลใช่ครับโฮเทลนะครับทางบ้านร่วมสนุกมาได้เลยนะครับและสถานที่ที่3ล่ะครับคืออะไรเอ่ยก็จะเป็นร้านอาหารมั้ยคะ restaurant โอเคเยี่ยมมากครับถูกต้องครับจิมโฮเทลรีสอร์ทเพราะฉะนั้นเดี๋ยววันนี้นะครับทุกท่านนะครับทุกคนเลยทั้งพี่บวยทั้งน้องหมิวทั้งผู้ชมทางบ้านนะครับจะได้ฟังเรื่องราวของเพื่อนของผมนะครับแล้วสิ่งสำคัญคือหลังจากที่ฟังนะครับวันนี้เราจะได้ฟังทั้งสิ้นนะครับ2รอบนะครับฟังดูแล้วลองบอกดูนิดนึงว่าบทสนทนาเนี่ยเกี่ยวกับภาพใดนะครับเราจะได้ฟัง2รอบเสร็จแล้วหลังจากรอบที่1ผมจะกลับมาถามทุกคนนะครับทั้งพี่บวยน้องหมิวแล้วก็ท่านผู้ชมทางบ้านนะครับพร้อมนะครับทุกคนพร้อมนะครับพร้อมครับครับพร้อมครับเราไปฟังคลิปเสียงครั้งรอบที่1เลยครับ Good morning. Welcome to Fitness Excellence. How may I help? I want to get in shape. Are you interested in opening a membership?Can I know more about the options that you have? Certainly. We have limited membership and unlimited membership options. For the limited membership, you can use the weight room, but you have to pay extra for classes such as yoga and aerobics. For the unlimited membership, you can use all the facilities and join all the classes with no additional charge.Good morning. Welcome to Fitness Excellence. How may จบไปแล้วนะครับรอบที่1นะครับครับเป็นยังไงบ้างครับพี่บวยครับพี่บวยคิดว่าเป็นภาพครับเฮ้ยพี่ฟังนะพี่ว่าภาพที่3หรือเปล่าครับพี่ว่าเหมือนพี่ได้ยินคําว่าเชฟเกี่ยวกับเป็นพ่อครัวหรือเปล่าแล้วก็พี่ว่าพี่ได้ยิน weight room เนี่ยอาจจะแบบที่ไว้รอหรือเปล่าแล้วก็อาจจะเป็นที่ได้ยินเขาว่า extra นะครับเขาแบบว่ามีอาหารเพิ่มเป็นพิเศษหรือเปล่าโอเคครับพี่บวยคิดว่าเป็นมีคำว่า shape นะครับเลยเทน้ำหนักไปทาง restaurant นะครับน้องหมิวละครับค่ะหมิวเนี่ยคิดว่าน่าจะเป็นรูปที่หนึ่งค่ะเพราะว่าหมิวเนี่ยได้ยินคำอยู่3คำนะคะก็คือคำว่า fitness yoga แล้วก็ aerobic ค่ะโอเคครับตอนนี้นะครับทั้งสองคนมีคำตอบที่แตกต่างกันนะครับซึ่งแต่ละคนนะทั้งพี่บวยเองทั้งน้องหมิวเองก็มีเหตุผลของตัวเองนะครับคราวนี้เรามาดูทางผู้ชมทางบ้านนะครับท่านผู้ชมทางบ้านตอนนี้ตอบนะครับส่วนใหญ่เทคำตอบไปที่ภาพฟิตเนสนะครับภาพเอกฉันท์เลยแต่นะการฟังครั้งแรกนะครับเราอาจจะยังได้ข้อมูลที่ไม่ชัดเจนเพียงพอนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะมีการเล่นคลิปเสียงนะครับบทสนทนาของเพื่อนผมให้ฟังอีกรอบหนึ่งนะครับเป็นรอบที่2เพื่อเป็นการรีเช็คความมั่นใจของตัวเองนะครับซึ่งครับ
สำหรับนะครับท่านใดที่ยังไม่ได้คำตอบในรอบแรกไม่ต้องกังวลครับทักษะการฟังเราฝึกได้เราพัฒนาได้ถ้าเราได้ฟังซ้ำๆนะครับฟังเพิ่มเข้ามานะครับเดี๋ยวเราไปฟังคลิปเสียงรอบที่2เลยครับ May I help? I want to get in shape. Are you interested in opening a membership? Can I know more about the options that you have? Certainly. We have limited membership and unlimited membership options. For the limited membership, you can use the weight room.But you have to pay extra for classes such as yoga and aerobics. For the unlimited membership, you can use all the facilities and join all the classes with no additional charge. โอเคครับมารอบที่สองครับเป็นอย่างไรบ้างครับเฮ้ยพี่ว่าพี่ฟังแล้วพี่จับก็จับได้กลุ่มคำเดิมอะครับพี่ได้คำว่าเชฟได้คำว่าwaitroom แล้วก็ได้คำว่า extra นะครับก็พี่ว่าน่าจะเป็นข้อ3มั้ย restaurant เพราะได้ extra คือ extra food ใช่ไหมฮะกินเยอะใช่ไหมครับใช่ของชอบจะได้อาหารแบบเซตใหญ่มาเลยน้องหมิวแล้วครับยืนยันคำตอบเดิมไหมครับยืนยันคำตอบเดิมเลยค่ะเพราะว่าได้ยินคำที่นุ่มมิวได้พูดมาก็คือฟิตเนสโยกะแล้วก็แอโรบิกค่ะพี่อเล็กซ์คะโอเคครับส่วนท่านผู้ชมทางบ้านนะครับตอนนี้โหตอบมากันเต็มเลยหลายๆท่านนะครับมีทั้งเปลี่ยนคำตอบมีทั้งยืนยันคำตอบเดิมนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเรามาดูคำตอบนะครับที่หน้าต่อไปเลยว่าคำตอบจริงๆแล้วคือFitness Center เยี่ยมมากครับ Very good เยี่ยมครับเยี่ยมเยี่ยมน้องหมิวเยี่ยมนะครับผู้ชมทางบ้านสุดยอดเลยนะครับหลายๆท่านเลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าแล้วน้องหมิวนะครับกับท่านผู้ชมทางบ้านที่ตอบถูกเนี่ยทำอย่างไรนะครับเรามาดูกันนะครับซึ่งเดี๋ยวทุกคนจะได้เห็น transcript ลองดูเลยครับพี่บ๊วยครับโอเคอุ้ยพี่โอเคพี่เข้าใจแล้วนะครับที่พี่ตอบผิดเนี่ยเพราะว่ามันมีอันแรกใช่ไหมครับที่ customer เขาบอก I want to get in shape พี่ได้ฟัง shape S H A P E เนี่ยพี่ฟังเป็น chef C H E F นะครับอ๋อมันคือ get in shape ก็คืออยากมีรูปร่างดีเนาะก็คือตรงกับบริบทอันนี้เลยแต่พี่ฟังผิดแล้วก็คำว่า weight room นะครับมันออกเสียงเหมือนกันด้วย weight อันนี้ก็คือน้ำหนักเนาะยกน้ำหนักพี่เข้าใจว่ารอแล้วก็ extra มันคือ pay extra จ่ายเงินเพิ่มเพื่อเข้าคอร์สออกกำลังกายไม่ใช่แบบว่าได้อาหารพิเศษนะครับอ๋อพี่ผิดเพราะว่าพี่ไปจับผิดประเด็นนะครับแต่ทีนี้เนี่ยน้องหมิวเนี่ยตอบได้ถูกต้องพี่ก็อยากรู้เหมือนกันว่าน้องทำยังไงนะครับถึงตอบได้ถูกจะได้เอาไปเป็นแนวทางนะครับโอเคค่ะพี่บวยค่ะก็ลำดับแรกเลยคือหมิวเนี่ยเป็นคนที่ชอบฟังเพลงภาษาอังกฤษหรือว่าเป็นคอร์สคลาสเป็นประจำอยู่แล้วนะคะซึ่งเทคนิคที่หนูนำมาใช้เลยก็คือให้เราโฟกัสตั้งใจฟังนะคะแล้วก็เราต้องฟังแล้วก็จำให้ได้ว่าสิ่งที่เราฟังนั้นคืออะไรจากนั้นเราจะทำการช็อตโน้ตค่ะจดคำที่เราได้ฟังลงในสมุดนะคะเพื่อให้เราได้เข้าใจสิ่งที่เราฟังมากขึ้นค่ะพี่บวยคะโอเคกระจ่างเลยอันนี้ก็จะเป็นวิธีการในการพัฒนาตัวเองนะครับว่าแบบทำยังไงเราถึงจะแบบฟังเก่งขึ้นมีทักษะการฟังที่ดีขึ้นนะครับขอบคุณมากครับทีนี้น้องอเล็กซ์ครับถ้าพี่เจอแบบว่าการฟังในสถานการณ์แบบนี้แหละครับแบบว่าพอพี่ฟังเสร็จเนี่ยพี่อยากรู้ว่าเอ้ยเขาพูดโดยรวมเนี่ยเขาพูดถึงเกี่ยวกับอะไรนะแบบว่าแต่ความสำคัญมันเนี่ยเป็นยังไงอะไรเงี้ยครับน้องอเล็กซ์พอจะมีวิธีหรือแนวทางให้พี่ได้ไหมครับแบบฟังยังไงถึงจะจับใจความได้ครับครับก็วิธีนะครับที่น้องหมิวนะครับได้ทำมานะครับนั่นก็คือการจับประเด็นในสิ่งที่เกี่ยวเนื่องกันต่อเนื่องกันนะครับหลังจากที่เราทราบนะครับเมื่อกี้ว่าเพื่อนของผมนะครับเล่าเรื่องมาพูดมานะครับว่าจะไปที่ไหนเรามีรูปภาพเรามีประเด็นเสร็จแล้วก็ลองมาจับดูว่ามีคำใดที่โดดเด่นออกมานะครับที่มันเกี่ยวเนื่องกันแล้วมาร้อยรัดเข้าด้วยกันอย่างเช่นคำว่า fitness ใช่ไหมครับ weight room yogaaerobics ใช่ไหมครับทั้งหมดนี้มันก็ร้อยเรียงกันมานะครับร้อยเรียงกันมาเพื่อให้มาเป็นฟิตเนสจริงอยู่นะครับมีอีกหนึ่งคำที่มาเป็นคำลวงแล้วลวงได้ดีด้วยคือคำว่า membership ใช่ไหมครับคำนี้ membership หรือการเป็นสมาชิกเนี่ยซึ่ง
ก็เป็นสามารถเป็นได้ทั้ง3สถานที่ไม่ว่าจะเป็นร้านอาหารโรงแรมนะครับหรือแม้แต่กระทั่งฟิตเนสเองเพียงแต่ว่าบางกิจกรรมจะไม่สามารถเกิดขึ้นในร้านอาหารได้หรือในโรงแรมได้นั่นเองครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจึงมีบทสรุปของสิ่งที่น้องหมิวได้ทำนะครับอยู่ในสไลด์ถัดไปนั่นก็คือนะครับสิ่งที่น้องหมิวได้ทำไปกับหลายๆท่านทางบ้านได้ทำไปนะครับเราเรียกว่าการเก็บ general idea นะครับเราโฟกัสในจุดนี้ไปนะครับเพื่อที่ว่าอะไรร้อยรัดร้อยเรียงออกมาให้ได้หัวข้อนั่นเองว่าสิ่งนี้ที่เรากำลังฟังเนี่ยเกี่ยวกับอะไรและที่สำคัญนะครับสิ่งนี้มักจะเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วนะครับนั่นหมายความว่าโดยเฉพาะอย่างยิ่งการฟังครั้งแรกเราไม่คุ้นชินกับเจ้าตัวสื่อสิ่งที่เราได้ฟังดังนั้นเนี่ยการโฟกัสไปที่เสียงนะครับการโฟกัสไปที่คำเหล่านั้นจะช่วยเราได้เยอะเทคนิคนี้หรือซับสกิลนี้เราเรียกว่า listening for gist นั่นเองครับเสร็จแล้วนะครับหลังจากที่ทุกคนฟังเรื่องของเพื่อนผมไปแล้วคราวนี้นะครับผมมีคำถามนิดนึงว่าทั้งสองคนครับพี่บวยครับเคยไปฟิตเนสไหมเคยไปพี่ไปอยู่ไปแล้วชอบไปเล่นอะไรครับอ๋อไม่ครับพอดีมันอยู่ใกล้ร้านหมูกระทะที่ไปนั่งรอฟิตเนสแอร์มันเย็นรอแบบร้านหมูกระทะเปิดแล้วไปหมูกระทะเปิดก็แบบไปได้ไหมแบบเนี้ยไม่ได้ครับพี่เราเป็นครูไทยต้องใส่ใจสุขภาพนะครับเราต้องใส่ใจสุขภาพเราด้วยนะครับทานได้แต่ว่าต้องออกกำลังกายด้วยนะครับอ่ะถ้าสมมุติว่าถ้าต้องไปฟิตเนสเนี่ยพี่บวยสนใจที่จะเล่นเครื่องเล่นอะไรครับอ๋อจริงๆพี่ก็เล่นบ้างนี่วันนี้แต่งตัวมาแบบพร้อมออกกำลังกายเลยพี่ชอบเล่นยกเวทครับชอบแบบว่าเล่นเวทเทรนนิ่งมีท่านผู้ชมบอกไปถ่ายรูปเนี่ยเห็นไหมพี่มีเพื่อนแล้วถ่ายรูปเขาบอกว่าชอบยกเวทว่าเป็นการออกกำลังกายแล้วใช่ไหมครับโอเคนะครับเยี่ยมมากเลยเวทเทรนนิ่งนะครับเวทเทรนนิ่งเป็นการเล่นก็คือเพื่อสร้างกล้ามเนื้อคำนี้นะครับเป็นอุปกรณ์ที่อยู่ในยิมนั่นเองนะครับเราเรียกว่าเวทเทรนนิ่งนะครับเวทเทรนนิ่งซึ่งก็มีหลากหลายเครื่องเล่นนะครับอยากจะเพิ่มส่วนไหนส่วนไหล่ส่วนหน้าอกส่วนหลังส่วนขาก็แล้วแต่แสดงว่าพี่บ๊วยอยากมีซิกแพคนั่นเองนะครับน้องหมิวแล้วครับผมชอบไหมครับค่ะน้องหมิวกับการไปครับเคยไปค่ะเคยไปฟิตเนสค่ะก็คือกิจกรรมที่ชอบทำเลยคือชอบออกกำลังกายที่ให้เราได้เกิดการเผาผลาญพลังงานมากๆนะคะเพื่อจะช่วยในการกระชับร่างกายนั้นก็คือการคาร์ดิโอค่ะพี่อเล็กซ์คะเยี่ยมมากเลยครับคาร์ดิโอนะครับก็คือเป็นอุปกรณ์ที่มีในยิมแน่นอนนะครับแน่นอนว่าหลายๆคนก็จะชอบไปวิ่งนะครับไปปั่นจักรยานนะครับแต่ว่าช่วงนี้บ้านเราอากาศร้อนมากอยู่ด้านนอกมากๆอาจจะแบบเกิดอาการอย่างอื่นได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่น้องหมิวเลือกทำก็คือคาร์ดิโอนั่นเองนะครับอุปกรณ์กลุ่มนี้เราก็จะเรียกว่าคาร์ดิโอแมชชีนส์นะครับนอกจากนั้นมันยังมีอีกหลากหลายมากมายเลยเพื่อนผมที่ไปฟิตเนสมานะครับเขาก็อยากจะรู้ว่าแล้วในเมืองไทยเนี่ยมีอุปกรณ์นะครับมีการให้บริการเหมือนกับที่เขาเคยอยู่ที่ต่างประเทศหรือเปล่าเนาะเขาก็เลยมาเล่าให้ผมฟังนะครับดังนั้นเนี่ยพอมาเล่าให้ผมฟังผมก็เลยอยากจะรู้เหมือนกันว่าพอเปรียบเทียบกัน2สถานที่เนี่ยนะครับบ้านเราฟิตเนสบ้านเราเนี่ยมีอะไรบ้างนะครับเพราะฉะนั้นจึงเป็นที่มาของคำถามข้อที่2ครับคำถามข้อที่2ถามว่า What equipment is provided at the fitness center? What equipment is provided at the fitness center? Number 1 cardio machines. Number 2weightlifting machines or number 3 both โอเคนะครับเดี๋ยวทุกท่านนะครับพี่บวยน้องหมิวรวมไปถึงท่านผู้ชมทางบ้านจะได้ฟังอีก2รอบนะครับท่านผู้ชมทางบ้านครับฟังแล้วถ้าได้คำตอบแล้วตอบมาในช่องแชทบ็อกซ์ได้เลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเราจะได้คำตอบว่า Can I take a look around the gym? Of course. I'll give you a tour. So, we have the cardio machines hereAnd all the weightlifting machines are here. And over there, we have the free weights and we have some compound lifting machine. It's really interesting. By the way, is there a registration fee? No, we don't charge any joining fee. Okay,
โอเคครับได้คำตอบกันมาแล้วนะครับครับผมอันนี้ทางบ้านส่งคำตอบเข้ามาแล้วเยอะแยะเลยนะครับพี่บ๊วยครับข้อนี้พี่บ๊วยลองมาแก้มือดูตอบว่าอะไรครับข้อนี้พี่ไม่วู่วามแล้วพี่แอบดูคำตอบจากทางบ้านแล้วพี่ก็ตอบหยอกหยอกพี่คิดว่าน่าจะข้อ3ครับโบสพี่ว่าเหมือนได้ยินทั้ง2อันเลยสองช้อยส์แรกครับครับแล้วน้องหมิวล่ะครับค่ะคิดว่าคำตอบเนี่ยเหมือนกับพี่บ๊วยเลยนะคะข้อที่3เพราะคิดว่าในฟิตเนสเซ็นเตอร์นะคะจะต้องมีอุปกรณ์การออกกำลังกายที่หลากหลายค่ะเยี่ยมมากครับเยี่ยมมากซึ่งนะครับทั้งหมดเนี่ยนะครับที่เราได้ฟังไปนะครับเดี๋ยวเรามาดูเลยครับว่าตรงทรานสคริปต์ใครกันบ้างที่จะตอบถูกนะครับตอนนี้นะครับทุกคนครับลองดูเลยครับคำตอบที่ถูกต้องคืออะไรครับพี่บอยเจอไหมเฮ้ยพี่เจอทั้งคาร์ดิโอแมชชีนส์แล้วก็เวทลิฟติ้งแมชชีนส์เลยโอเคนั่นหมายความว่าคำตอบก็คือโบสนั่นเองนะครับเยี่ยมมากเลยครับชมทางบ้านดีใจนะครับครับผมใช่ครับคราวนี้แล้วทั้งสองคนใช้เทคนิคอะไรครับในการหาคำตอบตรงนี้ครับพี่บ๊วยครับน้องหมิวครับอ๋อครับถ้าสำหรับพี่นะครับพี่ก็ตอนฟังเนี่ยพี่ดูที่โจทย์เขาบอกว่าเขาถามว่ามันมีอะไรบ้างพี่ก็ไปดูในช้อยส์ครับในช้อยส์เนี่ยเขามีข้อหนึ่งตอบเป็นคาร์ดิโอแมชชีนแล้วอีกอันเป็นเวทลิฟติ้งแมชชีนแสดงว่าที่ต้องฟังเพื่อดูว่าแบบมันมีไอ้พวกนี้ไหมครับดังนั้นตอนฟังเนี่ยพี่ก็โฟกัสไปที่2คำนี้ครับพยายามฟังว่ามันปรากฏไหมหรือมันไม่ปรากฏยังไงครับก็ทำให้พอฟังเรามีเป้าหมายแล้วก็เลยเจอทั้ง2คำนี้ครับผมเยี่ยมมากครับแล้วน้องหมิวล่ะครับค่ะสำหรับหมิวนะคะก็จะมีการโฟกัสนะคะสิ่งที่เราได้ยินแล้วก็ฟังให้มากขึ้นกว่าเดิมนะคะแล้วก็จับประเด็นใจความหลักให้ชัดเจนจากนั้นก็ทำการจดบันทึกลงอีกเหมือนอีกเช่นเคยค่ะเยี่ยมมากเลยครับใช้เทคนิค2ทั้ง2ท่านนะครับทั้งพี่บ๊วยทั้งน้องหมิวเองก็จะมีเทคนิคมานะครับซึ่งทั้ง2ท่านสิ่งที่ทำมาเนี่ยก็ถือว่าเป็นแนวทางที่ถูกต้องเลยนะครับแน่นอนว่าการฟังในรอบนี้เนี่ยนะครับทุกคนนะครับก็จะมีเป้าหมายชัดเจนมากยิ่งขึ้นเพราะเรารู้ว่าสิ่งที่นะครับเพื่อนของผมที่เราอยากรู้ก็คือเรื่องของ machine ใช่ไหมครับเรื่องของการให้บริการนะครับดังนั้นเนี่ยเราก็เลยต้องมีเป้าหมายชัดเจนว่าเราจะมุ่งเป้าไปที่ตรงนี้นั่นคือเราต้อง listen for facts แล้วก็สิ่งสำคัญนะครับที่พี่บ๊วยทำนั่นก็คือการหา keywords นะครับหรือวลีที่สำคัญจากสิ่งที่ต้องการรู้เพื่อช่วยกระชับช่วยเชฟตัวเรานะครับให้มีเป้าหมายมากยิ่งขึ้นนะครับการฟังของเราจึงมีเป้าหมาย sub skill นี้หรือเทคนิคนี้นะครับมีชื่อว่า listening for specific information นะครับเป็นการฟังเพื่อการหาข้อมูลที่จำเพาะเจาะจงนั่นเองครับเยี่ยมมากเลยครับทั้งคู่ครับรวมไปถึงท่านผู้ชมทางบ้านด้วยครับผมโอ้ครับขอบคุณน้องอเล็กซ์มากเลยครับโอ้ให้ความกระจ่างกับพี่เป็นอย่างดีเลยนะครับเกี่ยวกับทักษะการฟังนะครับทีนี้เนี่ยพอน้องอเล็กซ์นะครับเล่าเรื่องเพื่อนเนี่ยที่เขาไปจิมนะครับไปแบบออกกำลังกายมาพี่เริ่มมีแบบว่าแรงฮึดแล้วไม่เอาแล้วหมูกระทะพี่อยากออกกำลังกายนะครับอยากเป็นครูไทยไร้พุงกับเขาบ้างแต่ว่าตอนนี้เนี่ยยืนแถวบ้านพี่ปิดหมดเลยนะครับแบบว่าไม่มีสถานที่ที่จะไปแบบนั้นเนี่ยน้องอเล็กซ์พอมีแต่แบบว่าวิธีการหรือสถานที่ออกกำลังกายอะไรมาแนะนำพี่ดังได้ไหมสำหรับผมนะครับโดยปกตินะครับผมเป็นคนที่ชอบออกกำลังกายแนวสปอร์ตไปเลยครับมีเวลาว่างผมก็จะไปเล่นแบดมินตันนะครับตีแบดมินตันกันกับเพื่อนๆนะครับแต่ว่าตอนนี้อากาศบ้านเราค่อนข้างร้อนนะครับหน้าฝนแต่ฝนยังมาไม่ถึงนะครับฝนยังเที่ยวอยู่ระหว่างทางอยู่นะครับเพราะงั้นเนี่ยถ้าไปออกกำลังกายกลางแจ้งหนักๆนะครับพี่ปุ้ยอาจจะเป็นฮีทสโตรกได้ทั้งนั้นแล้วน้องหมิวล่ะครับน้องหมิวมีคำแนะนำบ้างไหมครับนะคะพี่บ๊วยพี่อเล็กซ์นะคะถ้าอยากไปออกกำลังกายมีฟิตเนสเซ็นเตอร์แนะนำเลยนะคะที่หนึ่งคิดว่าพี่อเล็กซ์พี่บ๊วยแล้วก็คุณผู้ชมทางบ้านน่าจะชอบสถานที่นี้นะคะอันดับแรกเลยนะคะเราจะต้องทำอะไรก่อนสิ่งแรกก่อนที่เราจะไปออกกำลังกายนะคะก็คือเราต้อง listen to the video clip นะคะเราจะต้องดู
วิดีโอซะก่อนให้รู้ว่าการออกกำลังกายนั้นมีอะไรนะคะจากนั้นนะคะแล้วก็ให้เรา look at the picture and match the type of sport with the correct name นะคะให้เราจับคู่ภาพนะคะ step การ squat การออกกำลังกายนะคะให้ตรงกับชื่อนะคะพี่อเล็กซ์พี่เวฟว่ายังไงบ้างคะกิจกรรมน่าสนใจมากครับแต่ว่าเดี๋ยวขอแจ้งท่านผู้ชมอีกครั้งหนึ่งนะครับก่อนที่เราจะเข้าสู่กิจกรรมต่อไปนี้นะครับต้องบอกว่าให้ตั้งใจทำตั้งใจฟังให้ดีนะครับห้ามกระพริบตาห้ามกระพริบหูเด็ดขาดนะครับเพราะนี่เป็นกิจกรรม listening นะครับว่ากิจกรรมตัวนี้นะครับที่น้องหมิวเขาจะพาทำเนี่ยครับพอเราทำเสร็จนะครับมันจะเป็นการฝึกฝนเพื่อไปสู่คลาสหลักการบ้านหลักของรายการวันนี้นะครับซึ่งคุณครูพิเศษเนี่ยก็จะได้มอบหมายให้พวกเรานะครับในช่วงห้องโฮมรูมในช่วงต่อไปนะครับอันนี้จะเป็นการอุ่นเครื่องวอร์มอัพก่อนนะครับแล้วก็ในระหว่างที่คุณครูฟังนะครับท่านใดสะดวกนะครับสามารถหากระดาษมาจดช็อตโน้ตได้นะครับว่าเจอคำไหนบ้างเจออะไรบ้างนะครับก็บอกเลยนะครับกิจกรรมนี้สนุกนะครับแล้วก็น่าสนใจมากนะครับโปรดติดตามนะครับโอเคครับทุกคนพร้อมแล้วนะคะงั้นเราไปรับชมเลยค่ะไปออกกำลังกายกันเลยค่ะBasic squat. Begin get a nice deep squat. Keep that back perfectly. For the entire time, you want to focus on trying to get those hips down as low as you can. And try not to lean too far onto your toe. Plie squat. This one you want those feet pointing in opposite directions, rolling those hips open as much as you can. Make sure you're trying to get the knees pointing in as close to opposite directions as comfortable for that knee. And for that hip again, keep the back perfectly straight up and down. Squat, rig, raise. Go into be a squat with a side rig raise and start up a traditional squat, nice and low again.Trigger those hips to knee height or lower every single time you come up from that squat. You're gonna bring one leg up and out to the sides as high as you can. Roundabout squats. It just start with the feet about shoulder wide apart just like you would for a traditional squat and start up with hips nice and low, but you want to get as much as motion as you can from leftto the right as possible, so we'll kick those hips up the left as you drop draw up, occur to the right. Squat, reverse, ripped. Begin already start out from that traditional squat. Again, just adding that different motion, lifting the leg back. When you come up, one leg comes up back behind you nice tight squats on that, but then bring it back down.Another squat and then up with the opposite leg. Just keep altering back and forth again. เป็นยังไงบ้างคะพี่อเล็กซ์พี่บวยคะและคุณผู้ชมทางบ้านนะคะคิดว่าการออกกำลังกายแบบนี้จะยากไหมคะโอ้แค่คุณแค่พี่ดูพี่แบบต้องดมยาดมเลย มันดูโหดมากเลยจะน่าสนใจนะถ้าทำกินน่าจะลดได้นะค่ะก็อยากให้พี่อเล็กซ์พี่บวยนะคะแล้วก็คุณผู้ชมทางบ้านนะคะช่วยกันดูนะคะขอสไลด์ถัดไปเลยนะคะเรามาดูกันนะคะว่าเป็น type of squat นะคะเราจะมีรูปภาพให้นะคะทุกท่านแล้วก็ด้านขวาจะมีเป็น name นะคะเป็นชื่อของท่า squat ต่างๆอยากจะให้พี่อเล็กซ์พี่บวยแล้วก็คุณผู้ชมทางบ้านนะคะช่วยกันนะคะตอบคำถามหรือคอมเมนต์มาใต้แชทบ็อกซ์ได้เลยว่าแต่ละภาพคู่กับอะไรบ้างค่ะโอเคครับท่านผู้ชมทางบ้านนะครับในระหว่างที่แบบว่าดูนะครับสามารถวิเคราะห์ได้เลยนะครับคุณครูนะครับมันจะมีแต่ละท่าจะมีหมายเลข1 2 3 4 5นะครับแล้วก็ฝั่งขวามือนะครับจะมีคำบรรยายนะครับ A B C D E เป็นท่าแต่ละท่านะคุณครูสามารถพิมพ์เข้ามาได้เลยนะครับว่าข้อ1คือ A ข้อ2คือ E อะไรแบบนี้นะครับพิมพ์มาทั้งหมดหรือพิมพ์มาทีละท่าก็ได้นะครับตอนนี้มีท่านผู้ชมช่วยกันวิเคราะห์กับเราแล้วอเล็กซ์เราแบบสบายแล้วเรารอดแล้วครับแต่ว่าผมยังไม่มั่นใจเลยครับขอดูคลิปอีกรอบได้ไหมครับโอเคค่ะได้เลยค่ะ
Basic squat. Begin get a nice deep squat. Keep that back perfectly. For the entire time, you want to focus on trying to get those hips down as low as you can. And try not to lean too far onto your toe. Plie squat. This one you want those feet pointing in opposite directions, rolling those hips open as much as you can. Make sure you're trying to get those knees pointing in as close to opposite directions as it's comfortable for that knee. And for that hip again, keep the back perfectly straight up and down. Squat, rake, raise. Go into be a squat with a side rake raise and start up a traditional squat, nice and low again. Trigger those hips to knee height or lower every single time. You come up from that squat, you're gonna bring one leg up and out to the sides as high as you can. Roundabout squats. It just start with the feet about shoulder wide apart just like you would for a traditional squat. And start off with hips nice and low, but you want to get as much as motion as you can from left to the right as possible. So really kick those hips up the left as you drop draw up, across the right. Squat, reverse, ripped. Begin already start out from that traditional squat. Again, just adding that different motion, lifting the leg back. When you come up, one leg comes up back behind you, nice tight squats on that, but then bring it back down, another squat, and then up with the opposite leg, just keep altering back and forth again. นะคะมีคุณผู้ชมนะคะทางบ้านตอบมาด้วยนะคะคำถามเยอะมากเลยนะคะพี่อเล็กซ์พี่บวยว่ายังไงคะพี่ว่าท่าแรกเนี่ยเขายกมีการยกขานะครับก็อาจจะเล็กเรสไหมดีหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับเนาะถ้าจะใช่นะครับเพราะว่าก็ยกขาก็เชื่อมโยงกับคำว่าเล็กพอดีเลยครับเล็กนะครับข้อ2ข้อ2อ่ะพี่ฟันไม่ทันแต่เหมือนเขาทำแบบหมุนๆไหมอะไรสักอย่างอ่ะตอนทำอเล็กทำข้อ2เหมือนเขาจับแขนลักษณะนี้แล้วเขาก็ move body ไปซ้ายไปขวานะครับมันเหมือนคำนึงครับคือคำว่า roundabout คำนี้มันเหมือนกับ อะไรที่มันทำเป็นวงกลมใช่ไหมฮะผมว่าเนี่ยครับชัดเจนเลยข้อ2 C แน่นอนครับครับผมข้อ3ข้อ3ชื่อว่าข้อ B มันตอนได้ยินเหมือนได้ยิน CA ใช่ไหมนะครับใช่ครับแล้วก็ข้อ4ข้อ4เนี่ยยกขาไปข้างหลัง reverse ไหมเนาะใช่เพราะไปด้านหลังเนาะครับครับแล้วก็ข้อ5ข้อ5น่าจะเป็น basic ไหม basic ใช่ไหมครับใช่ครับใช่ๆมันง่ายสุดแล้วครับปกติที่เคยร่วงมามีแต่ท่านี้แหละครับใช่ใช่เป็นไงครับน้องหมิวครับค่ะนะคะคำตอบดีมากเลยนะคะผู้ชมทางบ้านก็ตอบมาได้ก็ใกล้เคียงจากนั้นนะคะเราจะมาดูหนูนี่คิดว่านะคะพี่อเล็กซ์พี่บอยแล้วก็ผู้ชมทางบ้านเนี่ยจะตอบคำถามมาใกล้เคียงมากเลยค่ะจะถูกต้องแน่นอนนะคะก็ขอสไลด์ถัดไปเลยนะคะเรามาดูนะคะ There is a type of squat การ squat มีอยู่หลายแบบนะคะซึ่ง squat ในสิ่งแรกเลยก็คือการ basic squat นะคะเป็นท่าพื้นฐานเลยที่ทุกคนจะต้องทำ squat ให้ได้นะคะโดยการเกรงหน้าท้องนะคะแล้วยกตัวขึ้นลงนะคะซึ่งจะเป็นส่วนที่ช่วยให้เรากระชับต้นขาและหน้าท้องมากขึ้นนะคะส่วนภาพที่สอง PA squat นะคะคิดว่าคำนี้นะคะพี่บวยคะโยเนี่ยพยายามที่จะออกเสียงคำนี้มาหลายครั้งมากแต่ก็ยังออกเสียงไม่ค่อยได้สักทีเลยจะถามพี่บวยนะคะแล้วก็คิดว่าคุณผู้ชมทางบ้านเนี่ยก็น่าจะประสบปัญหาเช่นเดียวกับโยว่าอุ๊ยทำไมออกเสียงคำนี้ยากจังเลยนะคะพี่บวยลองช่วยออกเสียงคำนี้หน่อยได้ไหมคะอ๋อได้เลยครับไม่มีปัญหาครับถามถูกคนแล้วครับเนื่องจากบ้านพี่อยู่ที่จังหวัดบุรีรัมย์นะครับแล้วก็คำนี้เนี่ยมันมาจากภาษาฝรั่งเศสนะครับก็แบบว่าเป็นภาษาถิ่นอยู่แล้วไม่ใช่นะครับก็พี่ก็ไปศึกษามานะครับคำนี้นะครับมันเป็นภาษาฝรั่งเศสนะครับเขาออกเสียงว่า
plie นะครับ plie นะครับก็ถูกผิดหรือว่าท่านผู้ชมทางบ้านมีอะไรแบบว่าคอมเมนต์เพิ่มเติมได้นะครับแจ้งมาได้เลยนะครับแปลว่า plie นะครับซึ่งมันมาจากเป็นศัพท์เกี่ยวกับบัลเล่ด้วยนะครับก็คือในทางบัลเล่นะครับเขาจะมีการท่าหนึ่งว่า plie เนี่ยก็จะแบบว่ามีการย่อเข่าลงแล้วก็มีการแบบว่าแยกขานะครับออกจากกันเล็กน้อยนะครับจริงๆอยากจะทำให้ดูนะแต่ว่าบัลเล่เนี่ยพี่ไม่ค่อยถนัดนะครับถ้าไปทางหมอลำกันตรึมเนี่ยก็จะเข้าทางมากกว่านะครับแต่ว่าคำนี้นะครับออกเสียงว่า plie นะครับแล้วก็มาจากภาษาฝรั่งเศสครับผมนะคะขอบคุณพี่บวยมากเลยนะคะถ้าเราออกเสียงคำนี้ไม่ได้นะคะเราจะต้องฝึกออกเสียงบ่อยๆย้ำๆซ้ำๆนะคะเราจะได้เก่งขึ้นค่ะเรามาดูในท่าที่3เลยนะคะเป็น squat leg raise นะคะเราจะทำการ squat เหมือนเดิมแต่เราจะทำการเปลี่ยนบริบทท่าทางนะคะก็คือเราจะ leg raise นะคะยกขาด้านซ้ายค่ะคุณผู้ชมพี่อเล็กซ์พี่บวยคะสามารถที่จะทำท่าทางการสควอตตามไปด้วยได้เลยนะคะก็จะทำการยกขาด้านซ้ายนะคะด้านขวาไปพร้อมกันนะคะเพื่อที่จะทำให้ร่างกายหรือต้นขาของเราเกิดการเฟิร์มมากขึ้นนะคะเรามาดูภาพต่อไปเลยค่ะการสควอตแบบถัดไปก็คือการ roundabout squat นะคะ round ก็คือเป็นแบบวงกลมใช่ไหมคะเราจะสควอตแบบเดิมเลยแต่เราจะเปลี่ยนท่าทางนะคะเราจะใช้ hips นะคะเราจะ roll your hip นะคะหมุนเอวของเราไปด้านซ้ายนะคะ up and down หมุนไปขวาสลับกันไปนะคะผู้ชมทางบ้านสามารถที่จะทำท่าตามหมิวได้เลยนะคะเรามาดูนะคะท่าสุดท้ายก็คือ squat reverse lift นะคะ reverse เนี่ยก็คือการถอยหลังใช่ไหมคะก็เปรียบเสมือนในเวลาที่เราขับรถนะคะเราเห็นเกียร์ R เราใส่เกียร์ R นะคะก็คือถอยหลังใช่ไหมคะท่านี้ก็จะเหมือนกันเลยค่ะจะมีการ squat ลงมาแล้วเราจะเปลี่ยนบริบทท่าทางก็คือเราจะใช้ขาด้านหลังนะคะยกไปด้านซ้ายขวายกไปด้านหลังสลับกันไปเรื่อยๆนะคะคิดว่าพี่บวยพี่อเล็กซ์และท่านผู้ชมทางบ้านจะสามารถทำถ้า type of squat นี้ได้หรือไม่คะอ๋อเดี๋ยวพี่ต้องไปลองดูแล้วนะครับเดี๋ยวขอเริ่มจาก basic squat เหมือนกันนะครับน้องอเล็กซ์ครับเหมือนกันครับเหมือนกันเลยครับท่าอื่นนี้ก็ปกติเล่นแต่แบดมินตันนะครับใช้แต่ร่างกายส่วนอื่นนะครับแต่ถ้า basic squat เนี่ยก็คงต้องเริ่มจากตรงนี้ก่อนเพราะว่าต้องบอกตามตรงเลยเพิ่งรู้วันนี้เหมือนกันครับว่า squat มีมากกว่า1ท่านะครับเพราะไม่เคยสนใจที่จะด้านนี้มาก่อนเลยนะครับเยี่ยมมากเลยครับผมต้องขอบคุณน้องหมิวมากเลยนะครับถ้าพี่ทำครบเนี่ยวันจันทร์พี่น่าจะเดินขึ้นบันไดไปสอนชั้น2ไม่ไหวเนาะพี่ขอเริ่มจากเบสิกสควอตก่อนแล้วกันนะครับใช่นะครับก็วันนี้นะครับก็แบบว่าสนุกมากเลยนะครับขอบคุณน้องๆทั้ง2คนนะครับน้องอเล็กซ์แล้วก็น้องหมิวนะครับเพราะว่าเราก็ได้ทั้งความรู้เนาะทักษะเกี่ยวกับกลเม็ดนะครับในการปั้งอย่างไรให้ได้ใจความแล้วก็ฝึกอย่างไรให้ฟังได้เก่งนะครับนอกจากนั้นก็จะได้เรียนรู้นะครับเกี่ยวกับการออกกำลังกายด้วยนะครับอย่างวันนี้เนี่ยผมได้แบบว่าวิธีการออกกำลังกายลดน้ำหนักมาเยอะเลยนะครับเราใช่ไหมครับท่านผู้ชมเราจะเป็นครูไทยไร้ภูมิไปด้วยกันนะครับท่านผู้ชมบอกเขาไร้กันหมดแล้วเหลือครูบวยคนเดียวนี่แหละนะครับทีนี้นะครับก็เช่นเคยนะครับก่อนที่เราจะเข้าไปสู่ช่วงต่อไปนะครับเราก็จะแบบว่าไหนๆแขกรับเชิญของเรานะครับอุตส่าห์มาแล้วทั้งทีนะครับให้อะไรกับเราไปเยอะแยะนะครับก่อนจะจากกันก็อยากจะให้ฝากนะครับข้อคิดอะไรสักเล็กน้อยนะครับให้กับท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับขอเริ่มต้นที่คุณน้องอเล็กซ์เลยครับผมได้ครับผมสำหรับวันนี้นะครับผมก็อยากจะฝากนะครับข้อความหนึ่งไว้ว่า learning begins with listeningการฟังนะครับเป็นกุญแจสำคัญในการเรียนรู้นะครับเพราะว่าถ้าเราเปิดใจที่จะรับฟังนะครับก็จะเหมือนกับว่าเราเปิดใจที่จะเรียนรู้จากสิ่งต่างๆที่อยู่รอบตัวเรานะครับเพราะว่าหลายครั้งที่สื่อนะครับมักจะมาในรูปแบบของการฟังเมื่อเราเปิดใจรับฟังดังนั้นการเรียนรู้ย่อมเกิดขึ้นแน่นอนครับ Think begins with listening ครับโอ้โดนใจมากเลยครับน้องอเล็กซ์ครับน้องหมิวล่ะครับมีอะไรอยากจะฝากท่านผู้ชมบ้างครับค่ะก็อยากจะฝากท่านผู้ชมนะคะ you can dream it you can do it like listening talk for today นะคะเมื่อคุณฝันถึงสิ่งใดคุณสามารถที่จะทำมันได้เหมือนกับการเรียน listening talk ในวันนี้ค่ะครับงั้นผมก็มีอะไรฝากไว้เหมือนกันนะครับนานๆจะได้มาทีนะครับ
ผมก็ไปเจอคำคมมาหนึ่งนะครับเขาบอกว่า one of the most sincere forms of respect is actually listening to what another had to say นะครับก็คือหนึ่งในการแสดงความเคารพนะครับกับผู้อื่นนะครับที่ดีที่สุดก็คือการตั้งใจฟังสิ่งที่เขาพูดนะครับดังนั้นนะครับก็อยากให้พวกเราทุกคนไปฝึกนะครับการฟังนะครับเพื่อที่เราจะสามารถเข้าใจนะครับในสิ่งที่แบบคู่สนทนาของเรานะครับตั้งใจจะสื่อให้มากขึ้นนะครับเพื่อส่งใจส่งถึงใจนะครับแสดงความเคารพกันนะครับก็หลังจากจบเซสชั่นของเราวันนี้นะครับท่านผู้ชมทุกท่านนะครับอย่าลืมไปฝึกฝนทักษะการฟังแล้วก็ฝึกฝนการบริหารร่างกายด้วยนะครับเราจะได้เป็นครูไทยที่เก่งและแข็งแรงนะครับสู้กันต่อไปครับวันนี้นะครับพวกเราทั้ง3คนก็ขอลากันตรงนี้นะครับแล้วไปพบกันช่วงต่อไปโฮมรูมครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับโอ้โหนี่ยอดเยี่ยมมากเลยสวัสดีทั้ง3ท่านนะคะ2ท่านรวมดิฉันด้วยตัวเองแล้วก็สวัสดีท่านผู้ชมอีกครั้งหนึ่งต้อนรับกลับเข้าสู่ช่วงโฮมรูมก่อนกลับบ้านนะคะในวันนี้ค่ะพกพาสิ่งต่างๆที่จะมาเสริมความรู้ความเข้าใจและสิ่งที่จะพัฒนาเลเวลอัพขึ้นไปอีกได้มากเลยทีเดียวค่ะอย่าลืมนะคะว่าเราต้องมีในเรื่องของภาษาและการพัฒนาด้านเทคโนโลยีด้วยและที่สำคัญเลยในกลุ่มสาระของเรามันไม่ใช่มีแต่กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศนะคะเราก็ไปหลายๆจุดด้วยกันวันนี้ได้ไปออกกำลังกายโยคะดูจากที่คลิปวิดีโอนั้นก็รู้สึกว่าประทับใจมากนะคะคุณหมิวสุดยอดมากเลยแล้วคุณครูอนุกูลนะคะใช่ไหมคะท่านผอ.คะโอ้โหก็ให้ความรู้กับเราได้อีกด้วยเรียกว่าทักษะการฟังเนี่ยถ้าเอาเป็นว่าถ้าเราจินตนาการว่าเราไม่มีหูถ้าเราไม่ได้ยินนะคะเราจะดำเนินชีวิตอย่างไรต่อไปณวันนี้ทุกท่านมีหูตาก็ได้ยินตาก็ได้เห็นด้วยหูก็ได้ยินด้วยและสัมผัสทั้ง5เราได้ดังนั้นเราอย่าพึ่งย่อท้อนะคะเดี๋ยวเรามาดูเรื่องของวิธีการส่งงานนะคะแล้วก็กำหนดเวลาในการส่งงานจากท่านผอ.นะคะแล้วก็อยากจะให้พี่นัทนะคะได้พูดคุยส่วนในส่วนของท่านดร.โรบี้ด้วยค่ะว่าท่านดร.โรบี้ได้ฝากนะคะขอบคุณด้วยท้ายรายการนะคะก่อนที่ท่านจะออกจากระบบไปนะคะก็ขอเรียนเชิญนะคะขอเริ่มต้นจากพี่นัทก่อนนะคะเรียนเชิญค่ะครับขอบคุณมากครับพี่เก่งครับก็จริงๆวันนี้จะบอกว่าเป็นอีกหนึ่งเอพิโซดที่โอ้โหได้ความรู้เต็มๆเลยนะครับฟังแล้วเพลินมาก Time flies so fast เวลาผ่านไปเร็วมากนะครับก็ดร.โรบี้ฝากขอบคุณคุณครูทุกท่านนะครับที่ให้เกียรตินะครับเชิญจากทางรายการด้วยแล้วก็การตอบรับจากคุณครูในแง่ของการร่วมแสดงความคิดเห็นด้วยนะครับแกประทับใจมากนะครับยังไงถ้ามีโอกาสนะครับคุณครูเห็นด้วยไหมว่าอยากเชิญดร.โรบี้มาอีกยังไงรบกวนแสดงความเห็นกันเข้ามานะครับผมครับก็ก่อนที่จะไปสู่เรื่องของวิธีการส่งงานที่น่าสนใจนะครับผมขออนุญาตใช้เวลาสั้นๆตรงนี้นะครับสรุปรวบยอดใจความสำคัญที่ผมได้เรียนรู้เนาะจากในส่วนตัวเองเพื่อเป็นการ reflect ร่วมกับคุณครูทุกท่านด้วยนะครับว่าเห็นตรงหรือไม่เห็นตรงยังไงสามารถร่วมแสดงความเห็นกับเราได้ด้วยนะครับในช่วงของห้องรับแขกกับดร.โรบี้นะครับได้เห็นเลยว่าทักษะการฟังถือเป็นหนึ่งในทักษะที่ challenge มีความท้าทายที่สุดนะครับเมื่อเทียบกับ4ทักษะด้วยกันทั้งหมดฟังพูดอ่านเขียนนะครับอันเนื่องมาจากสาเหตุก็ได้แก่ก็คือ nature นะครับ nature of listening ธรรมชาติของการฟังอ่ะมันเกิดจากการที่ฟังสิ่งที่คนพูดออกมาพูดแล้วก็กรวิตวินไปเลยเราย้อนกลับมาขอฟังอีกทีมันไม่ได้แล้วนะครับเมื่อมันพูดแล้วมันก็ไปหมดเลยนะครับแล้วรวมไปถึงเรื่องของว่าทักษะการฟังเนี้ยเราจะต้อง involve นะครับใช้sense หลาย sense ไม่ใช่แค่หูเนาะเราจะต้องใช้สมองในการคิดตามด้วยว่าสิ่งที่เราได้ยินนั้นคืออะไรใช้ตาในการฟังผมชอบคำนี้ของดร.โรบี้มาก use your eyes to listen เนาะเราต้องสังเกตจากสิ่งบริบทแวดล้อมที่จะทำให้เราเข้าใจในสารที่สื่อมากขึ้นและยังต้องมี undivided attention มีสมาธินะครับที่จดจ่อกับเรื่องที่ฟังเพราะว่าเรามีเวลาเพียงแค่ช่วงแวบเดียวเท่านั้นในการฟังสิ่งที่พูดออกมาและสุดท้ายเราต้องใช้ heart ใจในการฟังเพื่อที่จะทำความเข้าใจในสารที่ผู้พูดต้องการจะสื่อออกมาด้วยนะครับและทีนี้พอเรารู้แล้วอ้อยังมีอีก
มีความท้าทายหนึ่งก็คือสถานการณ์ปัจจุบันเราใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารระหว่าง non native กับ non native คือผู้ที่ไม่ได้ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาแม่นั่นหมายความว่าปัจจุบันนี้เราไม่ได้ใช้ภาษาอังกฤษแบบในรูปแบบของเอกพจน์อีกต่อไปแล้วนะครับพี่เก่งเราใช้ภาษาอังกฤษในแบบที่เป็นพหูพจน์คือ Englishes ความหลากหลายของภาษาอังกฤษมีมากขึ้นเพราะฉะนั้นเราก็จะต้องเปิดหูเปิดตาเปิดใจแล้วก็พร้อมที่จะรับกับความหลากหลายของภาษาอังกฤษเหล่านี้ด้วยใช่ค่ะมาสู่ถึงความแล้ว how to make it less difficult จะทำให้มันยากน้อยลงหรือทำให้มันง่ายขึ้นได้ยังไงก็ท่านให้ประเด็นที่สำคัญมากๆเลยครับก็คือจะต้องมีความจะต้องรู้ topic เรื่องที่จะฟังนะครับสังเกตสิ่งแวดล้อมนะครับ situation สถานการณ์รวมไปถึง language ภาษาของผู้พูดที่เรากำลังพูดคุยด้วยว่าเขาจะใช้ภาษาในทิศทางไหนนะครับเพื่อที่เราจะได้เตรียมตัวไว้ก่อนที่เราจะฟังและอยากเข้าใจแล้วก็อีกเรื่องนึงที่ฝากเลยก็คือเรื่องของ why ครับสาเหตุหรือวัตถุประสงค์ของการฟังให้เราโฟกัสที่สิ่งที่เราต้องการจะรู้ต้องการทำความเข้าใจเท่านั้นไม่ต้องทำความเข้าใจทั้งหมดนะครับซึ่งในส่วนนี้เนี่ยก็จะถูกรวบรวมสกัดออกมาเป็น strategy model นะครับที่ดร. โรบี้ให้ไว้ตอนท้ายคือดีมากดีตัวแรกคือ don't need to listen to everything ไม่จำเป็นต้องฟังทั้งหมดนะครับ e expect different sounds นะครับให้เตรียมตัวที่จะอะไรนะรับฟังความหลากหลายของสำเนียงภาษาในหลากหลายเชื้อชาตินะครับผมรวมไปถึงเตรียมตัว expect before you listen เตรียมตัวก่อนที่จะฟังว่าเราอาจจะได้ฟังคำว่าอะไรเพื่อที่เราจะได้เตรียมเลยนะดึงคำมานะครับทำความเข้าใจได้ง่ายขึ้นมอนิเตอร์ตัวเองแล้วก็การสื่อสารทางการฟังเป็นการความรับผิดชอบร่วมกันของผู้พูดและผู้ฟังเพราะฉะนั้น asking is okay ถามได้ไม่ผิดนะครับแล้วก็ใช้คีย์เวิร์ดนะครับในการจับใจความสำคัญเพื่อที่จะทำให้เราเนี่ยมีความเข้าใจในเรื่องที่ฟังมากขึ้นแล้วหลังจากตรงนี้ก็ไปต่อที่ห้องพักครูซึ่งได้เทคนิคการฝึกการทักษะการอ่าน2แบบก็คือ listening for gistการฟังเพื่อหา general idea นะครับใจความสำคัญภาพรวมก็คือการใช้คีย์เวิร์ดอย่างที่ดร. โรบี้พูดนะครับแต่เป็นการเก็บคีย์เวิร์ดที่เราได้ยินในระหว่างที่มีผู้พูดฟังเพื่อช่วยทำให้เราเนี่ยสรุปใจความสำคัญได้ว่าสิ่งที่เขากำลังพูดอยู่นั้นเขาพูดเรื่องอะไรและอีกเทคนิคหนึ่งก็คือ listening for specific information ข้อมูลจำเพาะที่เราต้องการหานะครับก็ใช้วิธีการสแกน listening ก็คือ listening เพื่อฟังหาคำตอบที่เราต้องการนะครับว่าสิ่งที่เราอยากรู้นั้นมันคืออะไรกันแน่คำคีย์เวิร์ดนั้นถูกพูดออกมาตอนไหนและทำให้เราได้คำตอบหรือไม่นะครับอันนี้ผมรู้สึกว่าทุกอย่างมันร้อยเรียงดีมากๆเลยยังประทับใจอยู่จนตอนนี้นะครับขอชื่นชมคุณครูทุกท่านที่มาร่วมกิจกรรมในห้องพักครูด้วยนะครับผมก็ประมาณนี้ครับเห็นตรงกันไหมครับพี่เก่งเห็นตรงกันเลยส่วนตัวของพี่เก่งนะคะมองเห็นว่าการใช้หัวใจฟังเนี่ยมันใช้ได้นะคะกับทั้งทุกประเทศทั่วโลกเลยด้วยซ้ำนะคะถ้าเราใช้หัวใจในการฟังเราจะเข้าใจเรื่องอย่างถ่องแท้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องใดก็ตามไม่ว่าจะเป็นเรื่องในครอบครัวไม่ว่าจะเป็นเรื่องของครูและนักเรียนไม่ว่าจะเป็นผู้บริหารกับโรงเรียนและผู้ปกครองรวมถึงตัวครูเองเมื่อใช้หัวใจฟังไม่ว่าจะเป็นภาษาใดก็ตามจะทำให้ใจถึงใจจากหนักจะกลายเป็นเบาจากเบาจะกลายเป็นไม่มีอะไรเลยนะคะดังนั้นเนี่ยในสิ่งเหล่านี้เป็นเสียงที่ละเอียดอ่อนนะคะเอ๊ะนี่โดนประเด็นอยู่อย่างนึงตรงครูบ๊วยอ่ะมีคอมเมนต์เข้ามานะบอกว่าไม่อยากกินหรอกขอโทษนะคะท่านผอ.คะขอโทษค่ะไม่อยากกินหรอกหมูกระทะอยากกินหมูกระเทยโอ้โหใช่ไหมน่ารักสวยมากไรพุงและหัวใจก็มีแต่ความสุขถึงบอกไงว่าคุณครูเนี่ยแต่ละท่านเนี่ยนะคะในวันหนึ่งแต่ละเรื่องแต่ละสัปดาห์เนี่ยมันเข้ามาประเดประดังหมดละค่ะมีทุกเรื่องทุกประเด็นทุกปัญหาเข้ามาให้เราแก้ไขตลอดเวลาคำคมเนี่ยมีนะวันนี้อยากจะฝากไว้เลยนะคะก่อนที่จะคุยกับท่านผอ.ก็คืออย่าปล่อยให้คนแปลกหน้าที่ไม่รู้จักคุณดีพอมาทำลายจุดยืนของคุณค่ะนะคะเพราะฉะนั้น EP นี้ถึง EP ที่6แล้วค่ะเราอย่าให้ใครมาทำลายจุดยืนของเรามุ่งหน้าเดินต่อไปค่ะอย่าลืมสิคะ EP ที่แล้วดิฉันฝากไว้ว่าอย่างไรไว้ว่าอุปสรรคเข้ามาทำให้เราเดินช้าลงแต่ไม่สามารถทำให้เราหยุดเดินได้
เอาละค่ะเดี๋ยวเราพบกับท่านผอ.แสงแขนนะคะที่จะมาสรุปต่างๆแล้วก็รวมถึงวิธีการส่งงานนะคะที่เป็น Talk of the Town อยู่ตอนนี้นะคะก็ขออนุญาตนะคะเรียนเชิญท่านผอ.ค่ะหายใจสวัสดีค่ะหายใจไม่ค่อยทันเลยค่ะเพราะว่าฟังทุกท่านไปก็ไปสควอทพร้อมกับของขับครูมานะคะแล้วก็พยายามนั่งขมิ้วพุงอยู่เพราะว่าครูบวยบอกว่าครูไทยไร้พุงนะคะพยายามทำไม่ให้มันดีนะคะจะหาจุดยืนก็ไม่ค่อยได้นะคะเพราะว่าขาเราใหญ่เกินไปตัวเราใหญ่เกินไปมันอะไรมันรู้สึกมันโดนตัวเองไปหมดเลยนะ EP นี้นะคะแต่ว่าEP นี้อยากจะให้เรามาร่วมสนุกได้ความรู้นะคะและที่สำคัญคือธีมของครั้งนี้ก็เป็นเรื่องของการออกกำลังกายนะคะแต่แน่นอนค่ะว่าออกกำลังกายเราก็จะเน้นแบบเบาๆนะคะมีหลายคอมเมนต์เข้ามาบอกว่าท้าทายมากแล้วก็เริ่มมีการโพสว่าการส่งงานในวันนี้ต้องเกี่ยวกับการฟังแล้วก็ออกกำลังกายแน่เลยนี่ถ้าเกิดว่าได้เลขหวยถูกได้อย่างนี้เนี่ยน่าจะรวยแล้วการออกนอกจากไร้พุงจะรวยด้วยนะครับใช่ค่ะคือทำไมเดากันเก่งจังเลยนะคะตีเป็นเลขนี่คงจะโหแม่นมากนะถูกกัน2ตัว3ตัวแน่ๆนะคะแต่ประเด็นก็คือนะคะทั้งนี้คือนะคะอยากจะชวนมาเล่นสนุกด้วยกันเนาะก็คือเป็นการฟังที่สำคัญห้องพักครูเนี่ยเขาได้ทรายโพสติดป้ายโชว์ไว้แล้วนะคะครูพี่นายครูพี่เก่งค่ะและท่านผู้ชมทางบ้านคือน้องหมิวเนี่ยเปิดคลิปวิดีโอท่าสควอทนะคะแต่เป็นวิดีโอที่ค่อนข้างแอดวานซ์นะคะเราสามารถทำได้ง่ายๆแล้วทางทีมงานนะคะก็ได้เลือกคัดสรรคลิปวิดีโอคลิปเสียงนะคะที่มีทั้งหมด4ระดับภาษาด้วยกันนะคะมีทั้งแบบง่ายนะคะแบบปานกลางแบบภาษาที่ค่อนข้างสูงขึ้นมาแล้วแบบที่เหมาะสำหรับคนที่ super advanced higher level เลยมีให้ท่านเลือกทั้ง4แบบด้วยกันนะคะแล้วครั้งนี้ท่านไม่ต้องพูดอะไรเลยฟังแล้วก็ทำตามทีนี้ทีมงานของเราเนี่ยฟังแล้วทำตามนะคะไม่ต้องพูดอะไรเลยเพียงแต่อัดคลิปของท่านนะคะแล้วก็ส่งมานี่วิธีการส่งเนี่ยสามารถที่จะส่งแบบไม่ต้องโชว์หน้าตัวท่านเองก็คือนำภาพของท่านนำคลิปวิดีโอที่ท่านอัดนะคะไปใส่ไว้ในคลาวด์นะคะหรือก้อนขี้เมฆหรือ Drive ส่วนตัวของท่านส่วนตัวจริงๆนะคะแต่ขอให้ท่านเปิดลิงก์นั้นหรือไฟล์นั้นเป็นสาธารณะแล้วก๊อปมาวางส่งใน Google Form ของโครงการปกติเลยนะคะส่วนท่านที่ชอบออกกำลังกายอยู่แล้วเป็นมนุษย์ extrovert จำ EP ที่แล้วได้ไหม extrovert เป็นคนยังไง extrovert เป็นคนกล้าแสดงออกเปิดเผยนะคะก็สามารถไปฟังคลิปเสียงแล้วก็ออกกำลังกายแล้วอัดคลิปลงใน TikTok ก็ได้นะคะจะดูเอ็ดกับวิดีโอก็ได้หรือจะไปลงในโซเชียลมีเดียส่วนตัวของท่านก็ได้แต่ขอให้เปิดลิงก์นั้นเป็นสาธารณะในช่วงส่งงานก่อนนะคะอันนี้คือมีทั้ง2รูปแบบให้ท่านเลือกว่าท่านอยากจะส่งแบบส่วนตัวนะคะ introvert หรือส่งแบบเปิดเผยร่วมสนุกชวนเพื่อนๆในโซเชียลมีเดียมาเล่นด้วยกันก็สนุกดีนะคะแต่ถามว่าครั้งนี้ต้องมีพูดไหมคะครั้งนี้ต้องมีพูดไหม Do you have to speak English? Of course not. No. Just listen. Yeah. Just listen and do. เพราะฉะนั้นธีมในครั้งนี้คือ listen and do นะคะเดี๋ยวแขกจะขออนุญาตนะคะเปิดให้ดูว่า1เลยนะคะ1สรุปจากที่พูดเกริ่นเมื่อสักครู่นะคะจัดทำคลิปวิดีโอการฟังนะคะตามระดับภาษาที่จัดไว้ให้4ระดับละ1คลิปฟังให้เข้าใจและฝึกทำท่าออกกำลังกายตามที่ท่านฟังค่ะหรือถ้าท่านกำลังหัดฟังอยู่ท่านอาจจะฟังก่อนแล้วทำตามก็ได้หรือถ้าท่านภาษาอังกฤษแข็งแรงท่านจะทำไปพร้อมๆกับฟังก็ได้นะคะอัดคลิปวิดีโอและบันทึกคลิปไว้ค่ะซึ่งการจัดทำผลฝึกนะคะคลิปวิดีโอของท่านจะส่งได้ทั้ง2แบบเลยคือแบบที่1โพสต์คลิปผ่านโซเชียลมีเดียส่วนตัวของท่านนะคะแล้วก็ตั้งค่าโพสต์ให้เป็นสาธารณะแบบที่2อัพโหลดไฟล์คลิปวิดีโอไว้ที่ Google Drive หรือก้อนเมฆ Drive ส่วนตัว
อื่นๆนะคะตั้งค่าไฟสาธารณะเลือกรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งนะคะในการจัดทำผลฝึกรูปแบบเดียวเท่านั้นจากนั้นท่านก็ copy link ผลฝึกนำมาวางไว้ที่ Google Forms ของทางโครงการของเราใน EP 6ค่ะอย่าลืมนะคะขอความกรุณาทุกท่านตรวจสอบอีเมลของท่านว่าอีเมลนี้เป็นอีเมลที่ใช้ประจำหรือไม่นะคะเพราะท่านจะได้รับการยืนยันหลังส่งงานผ่านทางอีเมลค่ะและจบสุดท้ายคือข้อที่4คือการเก็บโค้ดนะคะซึ่งตอนนี้ทุกคนใจจดใจจ่อว่าเก็บโค้ด2อยู่ตรงไหนนะคะเดี๋ยวอธิบายเสร็จแล้วเดี๋ยวจะขึ้นโค้ดให้นะคะทีนี้อยากให้วัน EP เนี้ยมันเป็น EP ของการฟังอยากให้ท่านตั้งใจฟังนะคะถึงการส่งงานแล้วก็อยากให้ท่านตั้งใจทำครั้งนี้ท่านมีเวลาถึง4ทุ่มนะคะมีเวลาที่ได้ไปฟังแล้วก็ได้อัดคลิปวางแผนว่าจะอัดอย่างไรนะคะทางทีมงานของเราเนี่ยทำงานกันอย่างเรียกว่าขอบตาดำนะคะเขาจ้างเรา0บาทเราทำให้ร้อยล้านนะคะก็อยากให้ทุกท่านได้พัฒนาสมรรถนะตนเองนะคะทีนี้จะไปพัฒนาอย่างไรขออนุญาตนะคะชี้แจงอีกนิดนึงในส่วนของการส่งงานค่ะอ้าวสแกน QR code เข้าเว็บไซต์โครงการนะคะเพื่อศึกษาการส่งงานก่อนนะบางครั้งเรายังฟังไม่ทันได้แล้วเสร็จแต่เราแอบกังวลไงว่าเอ้ยเราจะส่งทันไหมมันจะยากไปหรือเปล่าอย่างที่ท่านวิทยากรได้บอกนะคะคือเปิดใจก่อนเปิดใจเปิดหูเปิดตาเปิดมือแล้วก็ลองทำแล้วท่านจะได้พัฒนาไปพร้อมกันนะคะในกรอบที่2ที่ท่านเห็นอยู่บนหน้าจอนี้ให้ท่านเลือกทำคลิปวิดีโอเพียงระดับเดียวนะขอเน้นย้ำนะคะมี beginner level พอเข้าไปในหน้าเว็บไซต์โครงการท่านจะเจอวิดีโอ4อันเลยมี beginner level มี intermediate มี advanced แล้วก็มีแบบ higher จะทำสีขาวคาดแดงดำไว้ให้นะคะจากนั้นไปทำอะไรต่อจัดทำคลิปเลยนะคะหรือท่านอยากจะไม่อยากจะไปอัดคลิปส่วนตัวเข้าไปในโปรแกรม TikTok มันก็จะมีดูเอทให้เราออโต้เลยอันนี้ก็เหมาะกับคนที่ชอบเล่นอยู่แล้วง่ายมากนะคะแล้วเรามีวิดีโอตัวอย่างมาให้ดูด้วยนะว่าทางทีมงานหลังบ้านเราทำอะไรมาให้ท่านดูนะคะอันนี้เป็นแบบวิดีโอง่ายๆนะคะเดี๋ยวอนุญาตแชร์ตัววิดีโอง่ายๆค่ะ thisis an example เป็นตัวอย่างเท่านั้นไม่ใช่เพื่อการส่งงาน step 1 stand straight up with your arms extended out to each side parallel to the ground step 2 bring your arms slightly forward upward and then backward step 3 repeat and finish the set อ๋อท่าทางง่ายๆแบบนี้เลยเนาะใช่ใช่แล้วก็เวลาที่ไปฟังให้นึกถึงอาจารย์โรบี้เข้าไว้มันไม่ต้องฟังทุกคำนะคะคลิปที่ท่านจะได้ยินเสียงเนี่ยมันจะมีความยาวประมาณ1นาทีไม่มากไปกว่านั้นนะคะมันอาจจะเร็วมันอาจจะช้าแล้วแต่ระดับภาษาแต่จำเป็นต้องมาทุกคำไหมคะไม่จำเป็นไม่แล้วคุณครูท่านใดที่อาจจะมีในส่วนของเรื่องของร่างกายนะคะเช่นตอนนี้ท่านท่านมีข้อจำกัดอยู่ท่านอาจจะยังเจ็บป่วยอยู่หรือท้องนะคะขยับแขนก็ได้ค่ะนะคะหรือถ้าไม่สะดวกจริงๆเนาะก็เรียกว่าจริงๆอ่ะอยากจะชวนคุยนะคะพี่นัทว่าถ้าไม่สะดวกที่จะร่างกายเลยเนี่ยนะคะอาจวาดภาพมาได้ไหมใช่ยังคิดอยู่ว่าวาดส่งมาเนาะวาดภาพก็ได้นะคะคือสิ่งใดก็ได้ที่ท่านสะดวกแล้วก็ส่งมาเป็นยิงหรือส่งมาเป็นรูปนะคะให้กับอาจจะขออนุญาตเพิ่มเติมทางท่านผอ.แสงแขงนี้ครับว่าก็คือที่เราทำทาสนี้ขึ้นมาเนาะก็คือเพื่อเป็นการใช้คำว่าอะไรล่ะเป็นการทดสอบว่าคุณครูเนี่ยสามารถที่จะจับใจความสำคัญจากคลิปการฟังได้หรือเปล่านะครับผ่านอย่างเช่นก็คือฟังคลิปแล้วก็ทำท่าตามถ้าทำท่าตามได้ถูกต้องก็จะหมายความว่าคุณครูฟังแล้วเข้าใจและทำท่าได้ตามลำดับของคำสั่งที่ถูกต้องนะครับเพราะฉะนั้นถ้าในกรณีของที่มีการผ่าตัดนะครับมีความท้าทายเรื่องร่างกายเช่นการตั้งครรภ์หรือใดๆก็ตามเนี่ยผมคิดว่าอย่างที่เราคุยกันเมื่อสักครู่นี้นะครับในช่องทางอื่นๆเช่นการวาดภาพประกอบ
ที่โชว์ให้เห็นว่าคุณครูได้ฟังและคุณครูคิดว่าเออมันคือท่านี้นะครับก็น่าจะสามารถพอที่จะแสดงให้เห็นได้ว่าคุณครูฟังคลิปที่เราให้แล้วก็เข้าใจและทำท่าได้ถูกต้องอันนี้ก็เพียงพอเนาะท่านพอแสงแขกครับคือทีมงานไม่ต้องการให้เราไปเป็นเทรนเนอร์นะคะเราอยากให้ท่านได้ลองหัดฟังนะคะอย่างได้เข้าใจแล้วก็ได้ลองใช้ภาษาอังกฤษในส่วนที่มันเป็นประจำวันนะคะการออกกำลังกายเนี่ยเขาเรียกว่าแค่ขยับก็เป็นการออกกำลังกายแล้วนะคะก็ชวนท่านนะคะทำเท่าที่เราทำได้และทำเท่าที่เราทำไหวคำพูดของคุณครูไอซ์จาก EP ที่แล้วยังอยู่ในใจยังก้องอยู่ในหูดิฉันเสมอว่าถ้าเหนื่อยก็พักก่อนนะคะแล้วก็พอพักเสร็จตั้งท่าใหม่ก็ไปต่อนะก็ถ้าเราเกิน8 EP เราก็ได้นะคะสูตร864 864ค่ะยังอยู่เยี่ยมดีเด่นอยู่นะคะอีกนิดนึงค่ะท่านหมอคะมีครูไทยแก้ปัญหามาด้วยนะคะว่าเจอปิดได้ไหมได้เลยสแตนด์อินได้ไหมได้เลยไงพออะไรได้ไหมใช่สแตนด์ปิดหน้าเหมือนพอทำได้ไหมมีคอมเมนต์บอกว่าจับตุ๊กตาทำจริงๆอ่ะแขนั่งคิดนะว่าอยากจะเป็นตุ๊กตาแต่ก็เดี๋ยวเขาจะว่าเราอีกไหมนะนะคะแต่ว่าอย่างไรก็ตามปัญหาแล้วแต่บริบทแล้วแต่ท่านที่จะแก้ปัญหาเราครูไทยก็คิดว่าเราแก้ปัญหาได้ทุกบริบทและทุกหน้างานนะคะแต่สิ่งหนึ่งคืออยากจะนำเรียนทุกท่านว่าถ้าครั้งนี้ไม่สะดวกส่งงานไม่เป็นไรเอาจริงๆนะคะไม่สะดวกส่งงานไม่เป็นไรแค่ท่านได้มาชมแล้วได้มานั่งฟังแล้วได้ข้อคิดดีๆได้สกิลดีๆกลับไปก็ดีใจแล้วนะคะแล้วก็ปฏิบัติก็เป็นสิ่งที่ได้ตอบแทนท่านแต่สิ่งหนึ่งที่จะอยู่ติดตัวเราคือความรู้แล้วก็ทักษะกระบวนการคิดแก้ปัญหาแล้วก็กระบวนการคิดอย่างสร้างสรรค์และที่สำคัญคือการรักษาน้ำใจของพวกเราทุกๆคนคือการครูเนี่ยนะคะเราก็อยู่กันได้ด้วยคำพูดดีๆนะคะอยากขอให้ท่านได้เป็นกำลังใจให้กับคณะทำงานที่ตั้งใจทำให้ท่านด้วยนะคะคือเราอ่านทุกคอมเมนต์นะคะแล้วก็บางคอมเมนต์ก็ขอขอบคุณทุกท่านที่ให้กำลังใจบางคอมเมนต์ที่ติมานะคะหรือต้องการให้เราปรับแก้ก็ขอรับไว้พัฒนาเพื่อพัฒนาต่อไปนะคะก็ขอบคุณมากๆลองแก้ปัญหากันดูแล้วก็ลองคิดหาทางดูซิว่าเราจะทำยังไงกันต่อดีสนุกสไตล์นะคะเดี๋ยวจะขออธิบายเพิ่มเติมสักเล็กน้อยขอเสริมแล้วกันนะคะว่าเมื่อเวลาที่เราสั่งงานนักเรียนอันนี้กรณีตัวอย่างเนาะเวลาเราสั่งงานนักเรียนเนี่ยเวลาที่เราปักธงไว้อะให้ตามตัวชี้วัดนะคะเราก็จะมีสิ่งที่เราต้องการที่จะให้เด็กๆพัฒนากลับเข้ามาแต่ก็จะมีนักเรียนที่มีกระทู้เข้ามาว่าทีเชอร์เชอร์เก่งขอเปลี่ยนเป็นอย่างนี้ได้ไหมเชอร์ขอเสริมตรงนี้ได้ไหมยินดีค่ะนะคะก็ขออนุญาตนะคะว่าทางทีมงานของเราทุกคนเนี่ยคณะผู้จัดงานเนี่ยนะคะเรามีความตั้งใจดีจริงๆค่ะคุณครูที่จะให้คุณครูเนี่ยได้เปลี่ยนแปลงได้เพิ่มเติมได้เสริมและพัฒนาสมรรถนะของคุณครูเองได้ที่ไม่เคยทำได้เปลี่ยนสิ่งที่ไม่เคยกล้าที่จะเปลี่ยนแปลงกล้าที่จะล้มเหลว dare to fail นะคะนั่นน่ะคือวัตถุประสงค์โครงการของเรานะคะเรากล้าไหมที่จะออกมาจากจุดที่เราเคยอยู่เรากล้าไหมที่เราจะเปลี่ยนแปลงในสิ่งที่เราไม่เคยทำแล้วลองดูก่อนหรือยังถ้ายังลองก่อนถ้ามันไม่ได้ไปเปลี่ยนนะคะแต่ถ้ายังไม่ลองเลยโอ๊ยไม่ได้โอ๊ยฉันไม่ได้เอาคำว่าไม่ได้มาตรงหน้าซะแล้วแล้วสิ่งที่มันได้มันจะมาได้ยังไงอะคะอันนี้ฝากไว้เป็นข้อคิดนะคะและก้าวไปด้วยกันดีกว่าสิ่งที่ผ่านมาเรามาเปลี่ยนแปลงได้ค่ะกับ Level Up Your English ก่อนจากกันไปในนี้นะคะท่านขออีกนิดได้ไหมคะเก่งค่ะขออีกนิดนึงก่อนที่พี่เก่งจะปิดรายการนะคะและดิฉันก็จะกดแจกโค้ดนะคะก็คืออยากจะบอกทุกท่านว่าคลิปเสียงที่อัดเนี่ยพออแสงแขอัดเองนะคะให้ทุกท่านเนี่ยได้ลองทำนะคะพออแขยัง dare to fail เลยนะไม่รู้อัดออกมาท่านจะฟังรู้เรื่องหรือเปล่าก็ไม่รู้แต่ก็สู้ไปด้วยกันอัดเองอัดทำเองหมดทุกอย่างที่ท่านเห็นนะคะก็ไม่ว่าจะเป็นดูเอ็ดหรืออะไรก็ตามก็ทำด้วยมือตัวเองเลยนะคะดังนั้นเราสู้ไปด้วยกันเนาะแล้วก็ทำต่อ
ทำต่อไปนะคะมาไร้ภูมิลดโรคนะคะแต่ว่าได้ความรู้ขอบคุณค่ะขอบคุณมากครับพี่นัทมีอะไรเพิ่มเติมไหมคะโอ้ไม่มีแล้วผมว่าคุณครูทุกท่านเข้าใจว่าเรากำลังทำอะไรอยู่เนาะก็ขอเป็นกำลังใจทุกท่านนะครับใช่ค่ะถ้าอย่างนั้นนะคะขอจากกันไปด้วยคำกล่าวที่ว่าการต่อสู้นั้นน่ะจริงๆแล้วมันไม่ใช่แค่ว่าชิงชัยได้ที่1หรือได้เหรียญทองนะคะการตรากตรำต่อสู้เพียรพยายามมามันคือตัวของเราเองต่างหากล่ะการต่อสู้กับจิตใจของตนเองนั่นแหละเป็นสถานที่ต่อสู้อันแท้จริงนะคะและการได้รับแรงบันดาลใจไม่ได้ทำให้เราเสียอะไรไปค่ะแต่มันกลับช่วยบันดาลทุกสิ่งมาให้กับเราทีมงาน Level Up Your English เป็นเพื่อนของคุณและเราก็จะเป็นกัลยาณมิตรนะคะและดูแลคุณครูไปจนถึง EP ที่10อย่าทิ้งกันไปก่อนนะคะให้กำลังใจไม่เอาท็อกซิกนะคะเอาว่าให้วิตามินดีๆเสริมกันให้เป็นกำลังใจซึ่งกันและกันนะคะและเราก็จะอยู่ปันไปจนถึง EP ที่10นะคะขอให้คุณครูทุกท่านนะคะผู้เข้ารับชมทุกท่านมีความสุขในวันสุดสัปดาห์เช่นนี้และเดี๋ยวเราแยกย้ายกันนะคะทำไมรู้ไหมคะรีบไปทำงานค่ะ ค่ะ okay. เป็นกำลังใจให้นะคะสวัสดีค่ะพบกันใหม่ใน EP หน้านะคะอย่าลืมนะคะ EP 7ค่ะท่านผอ.ขาและสวัสดีพี่นัทด้วยค่ะสวัสดีนะคะขอบคุณมากครับสวัสดีค่ะพบกันใหม่ EP 7